s a l ม o n PODCAST. มันสดอร่อยสวัสดีค่ะยังอาเซลยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิสโคเรียนชิงกุกชเกินรู้จักเกาหลีเรื่องนั้นผ่านเพื่อนเราคนนี้ไปกับอุ้มสุพชาค่ะ หัวข,ข้อเรื่องวันนี้นะคะก็เฉพาะทางมากๆอีกแล้วก็ถ้าใครเคยดูซีรีส์เกาหลีใช่ไหมก็จะเห็นซีรีส์หม,หมอหมอผ่าตัดผ่าตัดอะไรงนี้เนาะหรือว่าถ้านึกถึงการสัลญญากรรมก็จะต้องทุกคนก็จะต้องนึกถึงเกาหลีแน่ๆแหละนะคะก็วันนี้เราก็เลยมีชิงกูหรือเพื่อนที่จะมาเช็คอินคุยกับเราไปเรื่อยๆนะคะในวันนี้คะ่ะซึ่งชิงกูของเราวันนี้นะคะเป็น YT Maxillofacial Surgeon นะคะ ที่มีโอกาสได้ไปวนดูงานที่โรงพยาบาลที่เกาหลีนะคะก็ยินดีต้อนรับพี่วิค่ะสวัสดีครับพี่วิแนะนำตัวหน่อยเออโอเคก็เป็นทันตแพทย์ทันทัญญูนะครับพอตแก้วก็ตอนนี้ก็ศึกษาใกล้จะจบแล้วเป็นสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียลก็คือผ่าตัดบริเวณใบหน้านะครับซึ่งคิดว่าสาขาเนี้ยน้อยคนที่จะรู้จักเออนั่นสิพี่วิขยายความได้ไหมว่ามันคืออะไร แม็กซิโลใช่ก็ก <Go, S 2> <Kin> ็ค like ือจะเป็นสาขาที่เป็นหมอฟันมาก่อนแล้วก็ต่อเฉพาะทางเพื่อที่จะผ่าบริเวณใบหน้าและขากันไกอใช่รอยโรคบริเวณเนี้ยก็คือตอนแรกถ้าพี่บิ๊กถ้าถ้าเราเรียนทันตแพทย์หปีใช่ไหมก็คือเรายังไม่สามารถเป็นอันนี้ได้ตอนนั้นเราก็จะทําได้แค่อะไรบ้างตอนนั้นก็จะคูดอุดทั่วไปหมอเป็นงานทั่วไปเหมือนเราไปเหมือนตอนที่เราไปทําที่คลินิกอืใช่แต่นี้จะมีความเฉพาะทางมากขึ้นแบบว่าเข้าห้องผ่าตัด อะไรอย่าง hmm. เป็นตกแตง่งคล้ายๆกับัญญกรรมตกแต่งน,น่อยๆเออใช่ซึ่งพี่บีก็มาทางนี้แหละใช่ตอนเนี้ยพี่บ๊กคือเรียกว่าเป็นเรสเดนต์ปะใช่เป็นเรสเดนต์ก็คือเป็นแพทย์ประจําบ้านออคือเวลาเรียนต่อเนี่ยมันก็จะมีมีหลายสาขาให้เลือกแล้วก็แต่ละแต่ละสาขาที่เลือกในชื่อก็ต่างกันไม่ว่าจะเป็นปอทบางคนก็เรียนปอทออันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นแค่ p o s t g r a ก็คือหลังปริญญาแต่ว่าถ้าหลักสูตรแบบสี่ปีสามปีแล้วแต่สาขา ก็จะเรียกว่าเป็นทันตแพทย์ประจําบ้านเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ resident เดี๋ยวนะแล้วซึ่งปอโทกับ Res i d e n t มันต่างกันยังไงก่อนอ่อบุฒิบัตรที่ได้อะหมายความว่าไปไปจบตอนตอนจบที่ได้ก็ต่างกันแล้วก็เหมือนเพิ่มเงินเดือนถ้าเป็นถ้าเป็นสายข้าราชการเนะเงินเดือนที่ที่จะเพิ่มก็ต่างกันระดับนิดนึงอาจจะมีความต่างแล้วก็ระยะเวลาเรียนก็ต่างกันความสามารถก็คล้ายๆกันแหละแต่เพียงแต่ว่าเก็บเคสเก็บอะไรเนี่ยจะมีความต่างกันนิดนึงถ้าเป็น Res i d e n t อาจจะต้องรีคอยเมนจะมากกว่า มากกว่าปกติอะไรเงี้ยพอถั่วจะต้องทําวิจัยจ๋าๆเลยอ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วประมาณนั้นเอออ่าเหมือนที่เห็นไอ้อิงมันทําอยู่ในตอนนี้ก็คือลืมบอกไปว่าจริงๆแล้วพี่บี๊กเนี่ยเป็นชิงกูที่ไม่ได้เจอที่เกาหลีนะอ่าแต่ว่ามาเจอกันที่ไทยเพราะว่ามีมูโชเป็นน้องน้องอิงก็คือน้องสวของเราเองแล้วก็พี่บี๊กก็รู้จักกับน้องอิงก็เลยแล้วพี่บี๊กก็ตอนนั้นก็คือจะไปเรียกว่าอะไรไปวน ที่ที่โรงพยาบาลที่เกาหลีก็เลยแบบเอ้ยมีการคุยกันว่าเอ้ยที่พักไปอยู่ย่านไหนดีอะไรอย่างงี้ก็เลยทําให้เราได้รู้จักกันนะคะก็เลยรลักพาตัวพี่บิ๊กมาออกอรายการในวันนี้ด่ยินดียินดีครับออแต่แบบเป็นอะไรที่เฉพาะทางมากๆนะตอนเนี้ย เออที่พี่บิ๊กมาออกอรายการหนูในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวขอขอ,ขอชวนคุยต่อเลยว่าพอพี่บิ๊กเรียนจบปอตีเนาะซึ่งตอนนั้นปอตีทันตแพทย์ที่จุฬาใช่ไหมคะใช่ใช่พี่บิ๊กก็คือเลือกมาเป็นเฉพาะทางแม็กซิโลซึ่งพี่บิ๊กเลือกไปเรียนที่ไหนนะคะก็ตอนแรกคือใช้ทุนที่น่านก็อ,อใช่ <okay. S 2> แต่ก็พอจะเรียนต่อปุ๊บเนี่ยก็เหมือนมีหลายที่นะมีทั้งกรุงเทพแล้วก็มีภาคอีสานตอนนั้นก็เลยเลือกไปเรียนที่ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช่ครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการผ่าตัดในเรื่องของใครที่เป็นมะเร็งในช่องปากเนี่ยค่อนข้างโด่งดังที่นูน่นใช่ก็เลยคิดว่าก็เลยสนใจด้านนี้ก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองไปเรียนตรงนู้นดีกว่าอย่างเงี้ยครับซึ่งพี่พีก็ไปเรียนที่นูน่นทั้งหมดสี่ปีปะ่ะใช่มันเป็นยังไงบ้างนะเอรีสิเดนต์โปรแกรมสี่ปีคือ,ค,อคือมันต้องทําอะไรบ้างอย่างงี้ดีกว่าที่ไทยนะตอนอแต่เดิมเลยเอาง่ายๆคือรีสิเดนต์เม็กซิโลเนี่ยตอนแรกเรียนสามปี อพอเมื่อไม่ไม่กี่ปีก่อนเนี่ยเขาปรับมาเป็นสี่ปีตอนนี้ก็แต่ละปีก็จะต่างกันถ้าเรียนก็คือถ้าเป็นปีหนึ่งส่วนมากจะอยู่คณะแล้วก็ถอยทาสไลด์พรีเซนต์ก็เหมือนกับพรีเซนต์เคสอะไรเนี่ยใช<อ>จ่จะทำเยอะนิดหนึ่งตอนปีหนึ่งแล้วก็เป็นพวกท็อปิกที่จะต้องรีวิวมาอ่านมาแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนฟังอ๋อคือพี่ก็ต้องแบบไปหาท็อปิกต่างประเทศอะไรอย่างงี้ป้ะหรือแบบเคสต่างๆมาพรีเซนต์ให้กันฟังอย่างงี้ ใช่มันจะมีหัวข้อที่เขาบังคับอันนี้แบบเป็นเหมือนเป็นท็อปิกที่ต้องเรียนรู้ว่าบังคับอยู่ละ,ะเป็นไปบังคับกับอ่านเปเปอร์ฝรั่งอเมริกาอังกฤษเนี้ยมามาคุยให้ให้เพื่อนๆือนฟังอ่ะนะปีหนึ่งก็จะเป็นวานี้ปีสองก็จะเริ่มไปโรเตตข้างนอกโรตตก็คือเหมือนออกไปดูงานออกไปเรียนที่แผนกอื่นๆปีสองจะเป็นพวก medical โรเ a t i o n ก็คือแบบโลกทางระบบอะไรเนี่ยไปวนไป,นไปนวนบอร์ดต่างๆในโรงพยาบาลเอาง่ายหมายถึงว่า เราเป็นทันตแพทย์ที่ต้องไปวนวอดทั่วๆไปเลยที่ไม่ใช่วอดฟันถูกปะใช่ก็คือนอกจอเหนือจากห้องฟันเพราะเพราะว่าเราต้องรู้ค ondition ของคนไข้แบบค ondition เรื่องโรคโรคโรคเรื่องอื่นในร่างกายอะไรเงี้ยหรือว่าจะต้องไปวนดมยาด้วยก็คือหมอ anesthesia หมอใช่วิสัญญีแพทย์อะไรเงี้ยอาจจะต้องไปไปวนกับเขาเพื่อฝึกใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ย จริงเหรอใช่คือคือโพเิสซี่คือต้องต้องใส่ท่อช่วยหายใจได้อืมแบบเวลาเพราะว่าเวลาคนไข้ที่เป็นแบบใบหน้าและขานไกรมันหักอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องแบบต้องช่วยแอร์เวก่อนเรื่องท่อท่อช่วยหายใจอ่จจะต้องมาอต้องมีท่อช่วยหายใจให้เขานี่คือจินตนาการซีรีส์ในหนังแล้วนะเนี่ยจริงประมาณนั้นเลยเพราะมันจะหายใจไม่ออกใช่ ประมาณนี้มันก็จะมีวนสัญญกรรวอดสัญญกรรไปดูเรื่องแผลเรื่องคนไข้ที่อุบัติเหตุมาเนี่ยว่าเขาแบบดูแลองค์รวมยังไงบ้างแล้วก็จะเริ่มแบบมีไปวนแม็กซิโลนิดหน่อยแต่ปีสามเนี่ยจะเริ่มแบบเป็นเริ่มกลับมาเข้าคณะอันนั้นคือจะต้องกลับมาเป็นลีดเดอร์แบบว่าต้องเหมือนเป็นผู้นําในการจัดสันตรางในการผ่าตัดแล้วก็บางเคสเนอาจารย์ก็จะต้องให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยผ่าหรืออาจต้องเป็นคนผ่าตัด เองด้วยเนะี่ยปีสามก็จะเป็นปีที่เรียกว่า chief resident เออจะเป็นปีที่ค่อนข้างหนักสลอดในการเรียนต่อเลยทีเดียวเพราะว่าต้อง manage ทั้งตัวเองเคสแล้วก็อาจารย์ในการที่จะทาให้ flow ของการผ่าตัดในมหาวิทยาลัยในเดือนที่เรารับผิดชอบนะ flow ให้มันเป็นไปอย่างดีอประมาณนั้นแหละแล้วก็นอกจากนี้มันก็จะมีไปวนที่โรงพยาบาลอื่นแต่แต่ตอนปีสามนี่จะเริ่มหนักในเรื่อง m ม่ i c a l social แล้วต้องไปวนเชียงรายเอ่อแต่พอลออีสานก็จะมีวนอีสานค่อนข้างเยอะนครพนมสกลนคร อะไรเงี้ยอืมใช่คือซึ่งในการวนมันคือการที่ทําให้เราแบบไปเจอเคสต่างๆเยอะขึ้นป่ะพี่บิ๊กใช่ไปวนเนี่ยก็เคสโดยโดยเจนวไลจะคล้ายๆกันแต่ว่าความเฉพาะที่อ่ะก็จะมีความแบบเออบางทีก็ไม่เคยเจอเคสโดนยิงมานะอะไรเงี้ยแบบที่เชียงรายอะไรเงี้ยโดนปืนยิงหรือว่าโดนฟันหน้าอะไรบางทีถ้าถ้าใน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 เมืองอาจจะไม่ค่อยมีใช่ไหมใช่โดนยิงเลยอ่อใช่มีคนโดนยิงในช่องปากอะไรเงี้ยทะลุเข้าไปในคอหอย ประมาณนี้แต่ว่าอะไรก็คือเราก็ต้องเอติดต่อกับหมอแผนกอื่นด้วยแบบเช่น ENT หูข้อจมูกอะไรเงี้ยแบบรักษาร่วมกันอืมคือเหมือนในการรักษาหนึ่งก็คือจะมีแบบหมอหลายๆแบบอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะใช่เป็นหลายๆแผนกหลายแผน,ก,ผนกอยู่ด้วยกันแล้ว,ลวพอไปวนนี้คือมีที่ไหนที่น่าสนใจอีกไหมหมายถึงว่าเหมือนพี่บีเคยเล่าให้ฟังว่าแบบแยโสทอลอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มีที่ที่ประทับใจยาโสธรไปน่าจะไปตอนประมาณเดนเป็นเดนหนึ่งใช่นั้นคือเป็นสำหรับแต่ที่นู่นดีนะเพราะว่าจันใจดีมากแล้วก็พอเราไปเป็นเหมือนออกโรงพยาบาลครั้งแรกอะไรเงี้ยนะก็ไปยาโสธรตอนนั้นก็เหมือนเขาส่งเวรกันส่งเวรก็คือเหมือนกันบอกกล่าวคร่าวๆว่าแบบทุกวันพุธนะจะมีเคสหมากัดมาซึ่งเราซึ่งเราแบบไม่เชื่อเพราะรู้สึกว่า ถ้าหมากัดมันก็ต้องกัดทุกวันสิคิดออกไหมเออจนกระทั่งเราไปที่อโสธอนปุ๊บปรากฏว่าวันพุธตอนบ่ายเนี่ยโอฟีดีโอฟดีมันจะว่างใช่ไหมปรากฏว่าอาทิตย์แรกหมากัดมาวันพุธเราก็เลยอมอ่โอเคคงคงเป็นความแบบบังเอิญคงเป็นความบังเอิญก็เลยอาจทำแผลทำอะไรไป พอสับไรสองมีอีกมีหมาก,กัดวันพุธอีก,กเลย,เยมันแปลกๆหมาหมาที่จังหวัดนี้คือมันมันกัดแ,กแค่วันพุธท,ทำไมอ่ะใช่<ะ>ยังงงประมาณนั้นใช่อันนีน้เป็นความแปลกของแต่ละพื้นที่ออแต่ว<อ>่าบนที่อื่นไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอแบบหมากัดเท่าไหร่อแล้โสธรนี่แปลกแต่ต้องวัดโสธรคือชอวันพุธด้วยวันอื่นนี่คือไม่ใช่ยาโสธรเลยแปลกอันนี้แปลกเป็นความเออแต่ละคือแต่ละที่ก็มีเคสแตกต่างกันไป หรือมีที่อื่นอีกไหมยอย่างนาครพนมอ่ะนครพนมมีเคสอะไรที่เป็นเฉพาะของนครพนมปะนครพนมส่วมนมากก็เป็นทรมากับเขาจะรับพวกมะเร็งในช่องปากเอออนครพนมถ้าจําได้เลยคือจะเป็นเคสคนแบบเขาเขาข้ามฝั่งมาจากประเทศลาวอืมอืมเหมือนเขาก็คือด้วยความที่เขาข้ามฝั่งมาเนาะเขามีแผลจําได้เลยเขามีแผลที่เนี่ยประมาณเนี่ยริมฝีปากล่างอ่าแลา้วก็เขามาถึงเนี่ยแน่นอนว่าเวลาข้ามฝั่งมันต้องใช้เวลาถูกไหมกว่าจะมาถึงเราก็บ่ายโมง ใช่แล้วเขาก็บอกว่ามันต้องเดินทางกลับแบบบ่ายสามอะไรเงี้ยคนจะต้องไปถึงจอๆหน้าด่านแลละเพื่อที่จะข้ามฝั่งเพราะฉะนั้นเขาก็มีเวลาแค่วันเดียวเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะอืตอนนั้นคือเขามีแผลที่ปากตอนนั้นคือจําได้เลยเป็นวันแรกที่ไปวนที่นครพนมทําไมของพี่พี่แต่วันแรกที่ไปวันแรกที่ไปอันนี้เป็นนครพนมแล้วก็อาจารย์ก็มาช่วยดูเคสแบบเหมือนเขาเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่มันอยู่ในบริเวณผิวหนังนะตรงบริเวณผิวปากซึ่ง มันสามารถที่จะดังโนซิสก็คือบอกระบุโรคได้เลยโดยที่ด,ดูอันเนี้ยสามารถสามารถที่จะบอกได้เหมือนกันซึ่งรอยโรคมันขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากนะก็เลยแบบคิดว่าถ้าตัดเอามาจิ้นแบบตัดเอาขอบให้ครบหนึ่งเซนเนี่ยคิดว่าเราก็เย็บปิดเนี่ยน่าจะได้ออตอนนั้นคือเลยก็เลยตัดเพราะว่าด้วยความที่มีข้อจํากัดในเรื่องของคนไข้ด้วยเขาไม่สามารถที่จะแบบข้ามไปข้ามมาได้บ่อยๆได้บ่อยๆคืองบประมาณเขามีจํากัดเอาง่ายๆเราก็เห็นใจก็แบบมันน่าจะเป็นโรคประมาณนี้ก็เลย แปดเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเลยว่ามันเป็นโรคนี้ก็เลยตัดไปแล้วก็เย็บปิดตอนนั้นคือก็คือเย็บริมผีปักล่างเลยอาจารย์เน่ปล่อยให้ทําแต่อาจารย์ดูอยู่นะอาจารย์ดูอยู่ใช่ใช่ก็คือเออโอ้มันก็ตื่นเต้นดีที่ได้ทําเคสแบบนี้ตอนนั้นก็คือเหงื่อแตกอยู่เหมือนกันแต่ต้องฟอร์มว่าอะทำทำได้ทำได้เออแต่มีอาจารย์ช่วยอุ่นใจอุ่นใจครับจริงๆเขาก็ดูอยู่แหละเอาจริงๆแล้วเขาก็ดูทรงอยู่เออดูทรงโหแต่ที่พี่บิ๊กเล่าๆล่ามาทั้งหมดคือรู้สึกว่าหมอแม็กซิโลนี่คือดดูทางงมเ็้วย แล้วก็อะไรอ่ะคือแบบหน้าหักโดนยิงมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูด้วยถูกไหมคะใช่ก็คือง่ายๆว่าเกี่ยวกับแบบใบหน้าทั้และขานไก่กหน้าและขานไก่ทั้งหมดซึ่งมันรวมไปถึงความงามด้วย,ยไหมหมายถึงว่าในแง่แบบ plastic surgery เอ่อขาบเกี่ยวมีคาบเกี่ยวกันบ้างต้องบอกก<ม>ันว่าบริเวณใบหน้าเนี่ยมันมันโอเวอร์แลปกันหลายๆหลายๆสาขาแพทย์สาขา หูข้อจมูกก็โอเวอร์แลปกันบางอย่างใส่นัดจมูกหมอพลาสติกก็คือสัตวแพทย์พลาสติกน,นะก็ก็โอเวอร์แลปกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นแม็กซิโลเนี่ยก็คือจะจะนิยมในเรื่องของโบนก็คือกระดูกปรับโครงสร้างกระดูกบริเวณใบหน้าเนี่ยจัดจัดมีความถนัดมากกว่าเพราะว่าเราเอาง่ายคือแพลนติสมาแบบนี้อ่าแต่ก็ที่จริงอะ่ะถามว่าสัลวกรรมจมูกทำตาสองชั้นเนี่ยถามว่ามีมีโพลิซีทำได้ไหม ถ้าถ้าจมูกอาจจะพอไหวแต่ว่าบพวกตาสองชั้นอะไรเงี้ยอาจจะโดยโดย practice มันไม่มีนะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะ beyond เราไปหน่อยก็คิดว่าน่าจะเป็นของ plastic surgery แทนเข้าใจแล้ว,วเอาง่ายคือกระดูกแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบอยากปรับกรามอะไรเงี้ยก็ฝั่งพีบีก็คืออาจจะทําได้เหมือนกันทําได้เหมือนกันกรามใครอยากตัดกรามหรือคนที่ขานไกล้ล่างยื่นฟันล่างคมฟันบนเนี่ย ใช่บางคนจัดฟันยังไงมันก็ไม่ได้นะถ้าสมมติว่ากระดูกโครงสร้างของเรามันไม่ดีคือจัดไปฟันมันก็จะอยู่นอกโบนอยู่นอกกระดูกมันก็ทําให้ฟันโยกเพราะฉะนั้นมันต้องผ่าตัดอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักเลยก็ได้ว่าได้แบบแก้ไขขานไข้และใบหน้าขานไขบนและล่างอืแล้วอะไรที่ทำให้พี่บิ๊กมาเรียนสิ่งเนี้ยมายถึงว่ามันเริ่มต้นจากทันตแพทย์ที่ทําฟันน่ะนึกออกปะใช่ต้องต้องบอกเลยว่าตอนแรกที่อยู่ อันดอรกตอนปอตีอะที่จุฬาเนี่ยไปยืนดูเขาผ่าตัดอ่าคิดนิ่ใจว่าโหใครใครจะบ้าเรียนเพราะว่ามันใครจะบ้าเรียนสาขานี้เพราะว่าแบบมันยืนผ่าตัดตั้งแต่9ก้าโมงอะจนถึงสี่โมงเย็นไม่เสร็จแต่เราตอนนั้นเราอันดอร์เกไงเขาบอกว่าอันน้องกลับได้ก็เลยกลับเราคิดนใจว่าสาขานี้ไม่เรียนไม่เรียนแน่นอนเพราะว่านานยืนนานแล้วก็โอ้หคือง่วงก็ง่วงบางบางเคสต้องผ่าข้ามคืนอะไรเงี้ยถ้าเป็นเคสมะเร็งใหญ่ๆนะเออก็เลยโอ้โหไม่เรียนแน่นอน เรือนสาขาอื่นเออแต่ว่าพอจบไปทํางานปุ๊บความคิดมันเปลี่ยนเพราะว่าแบบอตอนไปใช้ทุนที่ที่จังหวัดน่านนะโรงพยาบาลที่จังหวัดน่านตอนแรกคิดว่าอยากเรียนฟันปลอมเป็นหมอฟันปลอมอเอสเตติกฟันหน้าทําวีเนียทําฟันปลอมให้คนไข้ทำคราวใช่สวยๆออลิงๆแล้วก็ชอบชอบด้านอย่างนั้นด้วยแต่พอทําไปตอนเรียนเนี่ยก็คือ,คอ,คอทําฟันปลอมเยอะเกิน <laughs> 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 จนมีความรู้สึกว่าเบร์นเอาที่จะแบบ พอแล้วแหละฟันปลอมก็คือไม่อยากไปเลียนต่อแล้วเออใช่ก็เลยดูไปดูมาแล้วก็เลือกเลือกสาขาที่แบบเอ็กซูดเอาสาขาที่เราไม่ชอบหมกมันก็จะมีรักษาลากฟันอ่าทําฟันเด็กจัดฟันอะไรเนี่ยก็แบบน่าจะไม่เข้ากับเราทําฟันเด็กก็น่าจะไม่ไหวนะคือเด็กเอาไงเด็กกเราไม่รู้ใครจะร้องก่อนเวลาเวลาทำฟันแล้จ <pigs> ริงๆเสียงมันดังเราร้องก่อนชัวร์องา่วยเงียบหน่อยเพราะว่าทำฟันเด็กเคสหนึ่งจาได้เลยทําไม่รอดต้องแบบขอให้คุณพี่มาช่วยทำอ่ะแบบพี่ผู้ใหญ่หมอที่จะเป็น ทำอะไรปีไปช่วยทําแทนก็เลยก็เลยไม่ค่อยชอบทําฟันเด็กเท่าไหร่เด็กนี่ก็ต้องสเปเชียลอีกด้านหนึ่งเลยนะใช่ต้องมีจิตวิทยานะต้องคอนโทรลใช่วันเออนึกถึงเราตอนเด็กที่ไปทาฟันอ่ะก็โคงงงอแงเหมือนกันหมอฟันถ้าจะเด็กงอแงที่หมอฟันก็จะงอแงงอแงด้วยเออพอพอเอขุดเอาง่ก็คือพอเอขุดปมันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่อย่างก็คือพวกโรคเหงือกหรือว่าจะเอา ผ่าสัลยกรรมก็เลยแบบสัญยกรรมแล้วกันเพราะรู้สึกว่าทําแล้วมันจบเช่นสมมติว่าเหมือนเราไปผ่าฟันคุดใช่ไหมก็คือผ่าฟันคุดเสร็จเจ็ดวันตัดไหมอ่ะถ้าไม่ไม่ได้มีคอมพิเคชันเกิดขึ้นเนี่ยก็อจบงานแต่ว่าถ้าแบบเป็นฟันปลอมเลยคือมันทําเสร็จมันไม่มันไม่เสร็จนะคือมันต้องมาดู Долларов, เดือนสองเดือนสามเดือนเพื่อแบบมาคอยดูว่าฟันปลอมนี่มันใช้ได้อยู่ไหมมันจะใช้ได้อยู่ไหมหรือมันหลวมหรือว่าคนไข้ไปเคี้ยวถั่วเคี้ยวน้อแข็งหักก็ต้องอะเมเทนเนนต่อกันอีกอะไรเงี้ยใช่ก็เลยคิดว่านี่แหละสไตล์เราแบบทำอะไรที่มันเสร็จจบไปจบจบแล้วก็จบตัดจบอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเลือกเรียนแทนแต่ว่าใครยอมยืนนานแค่วันเดียวแล้วก็จบกันไปไม่ต้องมาเจอกันไม่แต่บางอย่างมันก็ต้องติดตามอาการเหมือนกันมีเหมือนกัน เออพี่บิ๊กก็เลยมาทางนี้แล้วก็ไปวนเคสต่างๆมากมายตอนอยู่ที่ไทยใช่ไปออหลายโรงพยาบาลแล้วก็สุดท้ายที่พี่บิ๊กทำไมถึงไปวนที่เกาหลี <laughs> ตอนนั้นคือตอนแรกก็ไม่ได้กล่าวว่าจะไปต่างประเทศนะแต่ด้วยความที่แบบเคลียร์พยายามเคลียร์ตัวเองตั้งแต่ปีสาม้ลก็คือเคลียร์วิจัยให้จบสอบวิจัยให้เสร็จ <laughs> คือมันมีวิจัยที่ต้องดีเฟนต์ต้องตีพิมพ์อะไรวะเนี ต้องทาให้มันเสร็จก่อนเออสายวิทนี่ต้องตีพิมพ์กันทุกคนเนาะไม่ถึงว่าอาทิตย์ก่อนหนูก็มีพี่ที่เป็นแบบสายวิทมาทุกคนก็พูดเรื่องนี้กันหมดว่ามีวิจัยที่ต้องตีพิมพ์ให้จบใช่คือยิ่งตอนนี้ถ้าเป็นทันตแพทย์ประจําบ้านอะคือวุฒิมันเหมือนสามารถที่จะไปสอนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้มันที่เท่าพอเอกเอาง่ายๆคือมันสามารถเทียบกันได้แต่ว่าไม่คงไม่ได้มีด็อกเตอร์นาหน้าแต่มันเทียบกันพอไหวในแง่องค์ความรู้ใช่ในแง่องค์ความรู้หรือมหาลัยคือมันเทียบกันได้ Oh. เพราะฉะนั้นงานวิจัยมาเลยถูกบังคับไม่ให้ไปตีพิมพ์ด้วยจริงๆก็เหมือนทำสองอย่างไปพร้อมกันนะหมายถึงว่าในแง่งานวิจัยละเคสฝั่งปฏิบัติถูกตรองไหมคะใช่ต้องแต่ว่าโชคดททีที่มหาลัยขอนแก่นเขามีเดือนวิจัย oh. ให้เราอะมีที่เคลียตัวเองนะเดือนเนี้ยอะไรเนี้ยเพราะว่าเดือนอื่นคุณไม่ได้คอยอยู่นะคณะต้องไปไปวนที่อื่นอะไรเงี้ยพอทําเคลียตัวเองจบคันนี้ก็เดือนสุดท้ายตอนแรกต้องอยู่ที่สระบุรีอ่าคันนี้ก็ไปไปถามอาจารย์ว่าแบบ อาจารย์ครับผมอยากจะไปดูงานต่างประเทศบ้างพะรู้สึกว่าพอเราดูงานที่ไทยหลายๆโรงพยาบาลความรู้มันคือความรู้หรือมุมมองในการมองเคสมันก็เริ่มดูมาได้ระดับหนึ่งมันก็มีบางอย่างที่คล้ายบางอย่างที่ต่างกันแต่ว่าอยากรู้ว่าไอ้ระดับ global นี่เขาทํากันยังไงบ้างตอนแรกก็คือดูว่าไปญี่ปุ่นไม่รู้กัน,ตอน,น,นตอนแรกตอนแรกเลือกญี่ปุ่นเพราะรู้สึกว่ามันมี c o n t ทคด้วยมีรุ่นพี่ที่เคยไปญี่ปุ่นแล้วก็ตอนแรกคืออยากไปเดือนด้วยดูหนาวอ่า <laughs> ท่องเที่ยวด้วยเอออไปเดือนประมาณ กุมภาพราู้สึกว่าตอนนั้นกุมภาอยู่คณะหรือว่าอาจารย์เขาสามารถให้เรบวฟไปกุมภาได้ไหมเพราว่าไม่ต้องอยู่คณะนะไม่ต้องไปบนที่คณะ,ะหมายความไปบนที่อื่นแทนก็เลยกุมภามน่าสนใจญ,ญี่ปุน่นก็เลยปะก็เลือกแต่พอยื่นเอกสารแล้วมันมีความยุ่งยากในต้องแบบในต้องเคลียร์เรื่องหลายเรื่องหลายหลายเรื่องอก็เลยเราเราก็ไม่ได้อยู่ในขอนแก่นตลอดเราต้องไปบนเชียงรายไปบนที่นูน่นที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ย ไม่สะดวกใจเลยว่าอาจารย์ครับมีที่ไหนที่พอจะมีแบบใบนําทางที่อาจารย์รู้จักโปรเฟสเซอร์ที่นู่นไหมอะไรอเงี้ยอาจารย์ก็รู้จักโปรเฟสเซอร์ที่เกาหลีเออใช่ก็เลยแนะนําให้ให้ไปเออแต่แต่อุ้มรู้สึกจริงๆว่าพอจะต้องไประดับสูงๆอ่ะทุกคนจะเรียกว่าอาจารย์แนะนําให้เพราะว่ามันเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรรู้กันว่ามันประมาณไหนนักเรียนเราประมาณไหนแล้วหรือแบบเออเคยทําอะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเออ เหมือนอาจารย์เขาเหมือนเคยไปงานประชุมด้วยออกันแล้วก็แบบเป็ดเหมือนจบเยอรมันเหมือนกันเยอรมันบอร์ด <laughs> ใสยเดียวกัน <laughs> <laughs> เขาเลยสนิทกันเร็ว,เออวก็เลยคอนแทคกันมาตั้งแต่นั้นเราก็เลยอขอบคุณอาจารย์มากที่แบบมีคอนแทคที่นูน่นเลยได้ไปดูงานพี่บิ๊กเลยตัดสินใจไปเกาหลีใต้นะคะแล้วพี่บิ๊กไปที่มหาลัยเลยนะคะตอนนั้นโซนเนชั่น a นลยูนิเวอร์ซิตี้ใช่โซนเนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้แต่ว่าตอนนั้นที่พี่บิก๊กไปมันเป็นฮอสพิทอลปะมันไม่ใช่ส่วนมหาลัยปะ คมปัสมันแยกกันออกมาอเป็นเป็นโซนเนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็เดนทัลฮอสพิทอลนะโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลทันตกรรมด้วยใช่คือที่ไทยก็มีเหมือนกันเป็นโรงพยาบาลทันตกรรมแยกออกมากับโรงพยาบาลธรรมดาใช่ความแตกต่างก็คือโรงพยาบาลทันตกรรมเนี่ยก็จะเป็นผ่าตัดขานไกลใบหน้าเป็นหลักหรือเป็นทูเมอร์เป็นเนื้องอกบริเวณใบหน้าแต่โรงพยาบาลทั่วไปก็คือรับเคสซุกเชินเหมือนที่เรารู้กันปวดไส้ติ่งปวดท้องอะไรพวกเนี้ยก็คือจะรับเคสพวกนี้นี่แหละคือ ความต่างจะประมาณนี้ก็คือเน้นไปสเปเชียลตี้ที่บริเวณฟันกับใบหน้าแทนอืซึ่งพี่บีก,ก็ไปที่นั้นตอนนั้นพี่บีไปเดือนไหนนะคะใช่ไปด <laughs> เดือนมิถุนายเดือนหกเป็นเดือนที่อากาศกําลังดี <laughs> ใช่อากาศดีนะบอกเลยว่าสามารถวิ่งหรืออะไรอย่างนี้ยได้เลยเออไม่ร้อนพี่เป็นสายออกกําลังกายวิ่งอะไรอย่างอยู่แล้วได้ปะ <laughs> ใช่ตอนไปเนี่ยก็ไม่รู้รอกนะว่าเดือน แต่ได้ยินว่ามันเป็นฤดูฝนๆหน่อยแบบใกล้ฝนใ,<ช>ใกล้ฝนใช่ไหมใกล้ฝ <ผล S 1> น<ล>เออะก็เตรียมชุดรองเท้าแตะอะไรไปด้วยออกันฝนแต่เสื้อกันฝนเนีย่ยไม่ไม่ไม่ได้เตรียมไปนะคิดว่าน่าจะไ,ไ,ไปซื้อที่นน่นแต่อากาศคือดีมากคือที่นน่นแบบทุ่มสองทุ่มเนี่ยก็คือฟ้ามันยังสวายอยู่เลยสามารถที่จะไปวิ่งได้ก็คือคนไหนที่ชอบวิ่งคิดว่าน่าจะเหมาะกับที่เกาหลีคืออากาศมันดีจริงๆใช่แล้วก็เย็นด้วยอืใช่แต่เดือนหกนี่ก็ลังแบบเย็นเย็นอยู่แต่ว่าถ้าไปเดือนเนี้ย เดือนเจ็ดเดือนเดือนแปดหนึ่งเก้าอะไรเงี้ยก็ฝนตกฝนตกหนักอยู่เหมือนกันพี่บิ๊กไปตอนกําลังแบบโชคดีโชคดีิ่งเริ่มเออแล้วพี่บิ๊กไปเป็นยังไงบ้างไหมถึงว่าไปวันแรกที่เข้าไปที่คณะก็วันแรกเนี่ยไปไปโล่หน้าด้วยนะไปก่อนไปก่อนมิถุนาจาได้มันมีเหตุการณ์อยู่เออไปก่อนมิถุนากล่ว่าไปถึงเนี้ยขอไปเที่ยวก่อนแป๊บหนึ่งอาจารย์ก็ทักมาเลยว่าแบบ เอยขอโทษนะถึงถ้าถึงแล้วแบบช่วยระบุหน่อยละกันเออช่วยบอกอาจารย์หน่อยว่า<ช>ถึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อีเมลก็เด้งเลยว่าแบบกรุณาเตรียมเสื้อกาวไปด้วยก็คือตอนที่เรา,ทาเท้าเหยียบเกาหลีได้ประมาณสิบสองชั่วโมงอีเมลเด้งเข้ามาว่าแบบกรุณาใส่เสื้อกาวและออสวมแบบชุดเหมือนแคทชูอะไรเงี้ยที่มันสุภาพโอ้แล,แล้วมาบอกตอนนี้ใช่เราก็แบบเฮ้คือไม่ได้เตรียมมาคือเอาง่ายคือไม่ได้เตรียมเสื้อกาวไป เตรียมไปแค่ตัวเดียวแล้วก็โชคดีที่แบบมีสเกวยาวไปตัวเดียวเหมือนกันพอมงเอิญไปสืบไปสืบเพื่อนๆหมอที่เขาเคยมาบุญที่เกาหลีเขาก็บอกว่าแต่เป็นโรงพยาบาลอื่นนะเขาใส่กาวยาวอ่าเป็แในหนังในหนังเออออกมามีกาวสั้นกาวยาวอ่ะพี่วิกใช่มันมีกกวสั้นกกวยาวแล้วแต่มหาลัยเลยคือคือบางทีเนี่ยจะมีกาวถึงแค่เอวแต่ว่าเสื้อเสื้อเนี่ยคือยาวถึงแขนอ่าความยาวถึงเอวแต่ว่าแขนยาวถึง ข้อมือตรงนี้เลยใช่ข้อมือ <Ừ. S 2> หรือบ,บางคนก็ยาวทั้งชุดเลยเป็นชุดกาวเหมือนในซีรีส์เกาหลีเป๊ะก็คือยาวถึงแขนยาวยาวถึงข้อมือยาวถึงเท้าเลยอะไรเนี้ยแต่ว่าที่โซเนี่ยก็คือแคมปัตเตนทอลฮอสพิทอลนะคือเขาใส่กันก็คือยาวถึงข้อมือแล้วก็แค่แค่เอวก็คือพี่ต่างสุดเพราะพี่ใส่ยาวถึงขาเลยเราเอาแล้วทำไม <laughs> เขาไม่มีกาวให้เราเหรออย่างนี้เราใส่กาวเจอไทยเขาก็รู้หมดดิว่าเราแบบ เขารู้ก็คือเขาไม่มีให้ยืมอะไรเงอทำไมแล้วเขาไม่มีให้ซื้อด้วยหรอหรือเขาก็คงแบบมาเดือนเดียวไม่ต้องซื้อหรอกใช่ประมาณนั้นั้งคือตอนแรกตอนแอาจารย์ไม่ซีเรียสด้วยคือพี่ไปถามโปรเฟสเซอร์ว่าแบบขอโทษนะคืออีเมลมันแจ้งกระชั้นเกินคือผมามาถึงแล้วแล้วมันพอดีผมไม่ได้เตรียมมาด้วยเขาก็ไม่ซีเรียสเลยเขาบอกใส่ชุดส่า แต่เราก็ใส่กาวนิดนึงให้มันดูแบบเข้ากับคนอื่นเขาไม่งั้นดูนเซลลมาขายแลย <laughs> เ้เออใช่ดูเป็นคนทั่วไปญาติคนไข้อะไรอย่างงี้จริงเออแต่ว่าเมลมาจากคณะน้องก,ก็คือแยกแยกกับตัวอาจารย์แหละ <laughs> ใช่เป็นเลขาน่าจะเป็นเลขาอาจารย์ส่งมาเออส่งช้าต้องฟ้องอาจารย์ <laughs> จริงก็เลยเบาอ <laughs> 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 าจารย์เลยว่ะเออใช่แล้วพอไปวันแรกปุ๊บเนี่ยเขาวันแรกเหมือนจะไปอาทิตย์อืมเหมือนเขามีเอ่อ e x c u r ช i o นพอดีก็คืออะไร e x c u r s i o นก็คือเหมือน แต่ก็ไม่รู้นะทุกคอาจารย์บอกไปเอเคอร์ชัน e ันเสาร์อาทิตย์นี้ก็งงเราไม่รู้คำศัพท์วนนี้แปลว่าอเออ <laughs> แต่ทําหน้าว่าอาจารย์ก็พยายามอธิบายภาษาอังกฤษแล้วก็โอเคก็คือเหมือนไปปีนเขาแล้วก็แต่ว่าเป็นว<อ>ันเด<อ>ย์ทริปแล้วอาจารย์ก็บอกว่าปีหนึ่งมีแค่สองครั้งนะก็คือจะมีฤดูหนาวก่อนก่อนเข้าฤดูหนาวรอบหนึ่ง <c oughs> แล้วก็จะมีก่อนเข้าฤดูฝนรอบหนึ่งเพราะอากาศมันดี <c oughs> ช่วงเปลี่ยน <c oughs> แล้วก็โอเค กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์คนเกาหลีชอบมากกับการปีนเขาเนี่ยเออแต่เธอต้องบอกกันว่าลิซิซเดนเขาไม่จอ่อะไรคือพี่แอบถามคือคร้เนี้ยพี่แอบติดตามเฟลโล่อยู่คนหนึ่งคืออาจารย์เขาม้าหมายให้เฟลโล่มาดูแลพี่คนหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็พานั่งรถรถเมย์ไปหาจุดที่เขาจะปีนเขาระหว่างทางพี่ก็เลยถามว่าเออทำไมคนที่นี่เขาชอบปีนเขากันใช่ไหมอะไรเงี้ยพวกลิซเเดนเขาตอบว่าไม่ คือลิสเนเนี่ยชอบนอนนะแต่ว่าอาจารย์นั่นแหละชอบปีนเขาเขาชิวแล้วไงอาจารย์ผู้ใหญ่นั่นแหละชอบชอบชอบกิจกรรมแบบเนี้ยอะไรก็ต้องมาทุกคนต้องมานะเกาหลีมากใช่คือที่เกาหลีคนที่สูงอายุอะจะชอบแบบปีนเขาแล้วเขาก็จะมีเครื่องดื่มอะไรของเขาพกไปป่ะอ่าใช่มีเครื่องดื่มของเขาอะไรมีชูกำลังหรือเปล่าไม่แน่ใจกำลังแล้วเราก็ต้องเดินตามเขาแบบกูจะตายแล้งานกูยังไม่เสร็จเลยหนูก็โดนนะตอนอยู่มหาลัยทุกคนไปใช่ไหมใช่ทุกคนก็ต้องไปแล้วก็จบด้วยกันกินข้าวป่ะ ใช่จบแรกการกินข้าวไปปีนขเนขาแล้วก็ตอนแรกคิดว่าเดินสั้นๆแต่ไม่นะักเดินประมาณสิบโลได้เลยก็คือเดิน,ขน,น,นแบบโโเขาสิบโลตอนแรกโอ้โหหมายความว่าโชคดีที่ตัวเองซ้อมวิ่งไปบ้างพอตอนแรกเขา,าปามาจ,จําได้เลยเ <c oughs> ขาบอกว่าเจ้าเธอจะไหวไหมเพราะว่าแบบมันมันชันเขาก็เตือนเลยว่าแบบมันชันนะแล้วก็ถ้าไม่ไหวยังไงก็บอกแล้วกันอาจจะมี ้วจุดเบรกแล้วจุดพาลงอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะไหวอยู่ครับอะไรเงี้ยเอยอย่ามาท้าทายผมเออก็ทำแบบเรียบร้อยครับผมว่าน่าจะไหวน่าจะไหวแล้วเขาก็ให้บัตตี้เดินตามไปด้วยอะไรเงี้ยเออที่เมื่อกี้พี่บิ๊กบอกว่าเป็นเฟลโลเฟลโลนี่คือมันคือตําแหน่งยังไงนะคะคือคือหลักสูตรที่นั่นเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนเรสซิเด้นน่ะเขาเรียนสามปีอ่าที่ไทยเรียนสี่ที่ไทยเรียนสี่ใช่ที่นั่นเรียนสามปีพอสามปีปุ๊บการผ่าตัดใหญ่ๆหญ่เช่น อผ่ามะเร็งหรือผ่าตัดขานไก่คนไข้ที่เพื่อความสวยงามน,นะคะไกล่ล่างข้มฟันบนอะไรเงี้หรือฟันบนยืนมากๆพคนนี้ถ้าจะทําต่อส่วนมากจะต้องต่อเฟโลอ,อีกประมาณปีสองปีแล้วแต่แล้วแต่มาอะไรจะจ้างม,มันมีเรื่องเหมือนเขาแอบบถามเฟโลที่นั่นเขาบอกว่ามันมีเรื่องของงบประมาณอะไรอย่างนี้ด้วยก็คืออาจจะแค่โดยปกติประมาณสองปีนี่แหละแต่แล้วแต่ว่าจะสองสามปีอะไรอ่งนี้แล้วแต่แล้วแต่เขา นั่นแสดงว่าเรสเดนตนคือตอนที่เราเรียนแต่เฟลโล่นี่คือเหมือนเขาจ้างกึง่งกึจ้างทํางานและแล้วก็แบบอยู่กับอาจารย์ที่เฉพาะด้านอย่างนี้ป่ะค่ะถูกเหมือนเหมือนคล้ายๆเป็นลูกจ้างเหมือนคล้ายๆกับเขาจ้างทํางานด้วยแหละออือถูกเหมือนที่หนูบอกอแต่ของพี่บีอกสี่ปีคือสามปีอยู่ในคณะปะ่ะเอ้สองปีอยู่ในคณะแล้วปีสามปีสี่คือพี่ต้องไปวนถูกไหมใช่ปีสองเอาง่ายๆคือส่วนมากอยู่คณะเกือบทุกปี อ uh, แต่ว่าปีสองน่อยู่ข้างนอกเยอะเยอะหน่อยแต่ว่าก็ยังอยู่ในมหาลัยตัวเองอปะีสองจะอยู่มหาลัยไม่หรืพี่คือด้วยความที่คณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยสังกัดโรงพยาบาลศรีนคริน uh. อ่าอ่าอันนี้มันจะเป็นโซนกุ๊ปของมหาลัยแต่ว่าพี่อ่ะไปบนวอร์ดคนไข้ต่างๆของหมอเขาหนะ้าที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแยกกันออ๋ oh. ช่แต่แค่ยังอยู่ในจังหวัดเดิมใช่แต่ปีสามนั้นไปจังหวัดอื่นไปจังหวัดอื่นและเป็นเฮ a ก็คือเป็นหัวหน้าคลุมน้องๆเนี่ยในในคณะประมาณสามเดือนที่เหลืออยู่ที่คณะน้องหมดเลยอ๋อใช่แต่ของเกาหลีนั้นเลเซนด์สามปีอยู่ที่เดิมปะหรือเขาก็ไปวนเหมือนกันไม่ที่นั่นนะ่ะคือพี่ถามแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ในในแคมปัสเขาเลย ตัวนั้นเลยสามปีโดยที่เขาแบ่งเป็นปีปีปีเหมือนปีหนึ่งมีหน้าที่ลาวอดอดลาวอ์ดคืออะไรก่อนอลาวอ์ดคือดูแลคนไข้ที่มาผ่าตัดภายในหอผู้ป่วยแล้วก็ดูแลไปไปดูแลคนไข้ตอนเช้าก็เรียกว่าลาวเช้าแล้วก็ไปดูแลคนไข้ตอนเย็นก็ลาวเย็นเฮ้ยเคยได้ยินคํานี้ใชแต่คือเราไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ลงไปทปําปะแค่ไปสอบถามอย่างงี้หรอก็ไป ออเดอร์ Order, เหมือนไปสั่งยาสั่งอะไรคนไข้อะไรเง uh ี้ยใช่เหมือนไปซัพพอร์ตทีมคนไข้ uh ใช่พอปีสองเนี่ยปีสองจะเริ่มเป็นการผ่าตัดเล็กในช่องปากเช่นฟันคุดหรือว่าปุ่มกระดูกเกินหรือ uh ปักลักฟันเทียม uh อ่าก็จะเป็นปีสองทำลหลักๆพอปีสามจะเริ่มเข้าแต่ว่าเขาจะมีเดือนของเขานะแต่หน้าที่หลักๆจะประมาณนี้ส่วนปีสามก็เขา้าแอนิสอาจารย์ก็คือช่วยในการผ่าตัด เคสที่ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยใช่ก็คือเหมือนไปยืนช่วยอาจารย์ผ่าตัดเลยอืใช่เป็นเหมือนเป็นต้นตัวหลักๆรองลงมาจากอาจารย์อ่าเป็นผู้ช่วยคนคนแรกอะไรเงี้ยมือขวาใช่ประมาณนั้นเป็นมือขวาเขาอาจารย์ต้องช่วยอาจารย์ดูเคสอะไรเงี้ยใช่ก็ต่างกับที่ไทยอยู่นะเพราะว่าที่เกาหลีคืออยู่ในสถานที่เดิมใช่แต่ที่ไทยคือต้องต้องบนไป องั้นแปลว่าในแง่การเก็บเคสของเขาคือในที่เดียวเขาก็ครบกว่าอย่างนี้ปะหรือไม่แน่ใจเหมือนกันคือคือแอบแอถามเขาเหมือนกันเหมือนอครับคสงสัยว่าเอ๊ะเคสที่เป็นทรมาหรืออุบัติเหตุกับติดเชื้อในขขนไกลอะไรพวกนี้เขาเขามีบ้างไหมเพราะว่าเท่าที่เราไปดูเ่เวลาไปดูตารางผ่าตัดห้องอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีแต่เขาบอกว่าม,มีมาบ้างแต่ไม่บ่อยเอาไง่ายๆหมายความว่าประสบเอ็กซ์เพ c e รีหรือประสบการณ์ที่เขาจะเจอเคสพวก อ,อขานไกลปะสปบัาิเหีนาขานไกลกับติดเชื้อเนี่ยอาจจะน้อยคิดว่าอ,อาจจะน้อยกว่าเราอืมแต่ว่าเคสในเรื่องของก้อนเนื้อในช่องปากหรือการผ่าตัดขากันไกลและใบหน้าแบบพวกเพื่อความสวยง,งามอะคิดว่าน่าจะเยอะกว่าออใช่เออแต่นี้อาจจะเป็นธรรมชาติของไม่แน่ใจนะนนอของที่นู่นด้วยมัง้งเออหรือว่าอย่างพี่บิ๊กตอน อยู่ไทยพี่พีก็อยู่อาจจะวนต่างจังหวัดด้วยปะมันก็เลยเหมือนที่พี่พีกบอกว่ามันได้เจอเคสที่แบบหลากหลายเพราะถ้ามากรุงเทพเนี่ยอาจจะเหมือนโซ่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันคิดว่าเหมือนกันเอางี้คือในเขตเมืองหลวงอในเขตเมืองหลวงเคสที่แบบเอโดนยิงโดนโดนฟันหรือแบบอุบัติเหตุอาจจะน้อยกว่ากับติดเชื้อเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเพราะแบบเมืองก็เมืองหลวงนะคนอาจจะแง่ความเป็นอยู่อะไรอย่างนี้มันพัฒนากว่าแล้วใช่ใช่ ไม่แน่ถ้าพี่พิกไปวนต่่งจงังหวัดเกาหลีก็อาจจะเจอเคสแบบหมาวันพระรหัสเออเเออแต่ว่ามีอีกอยากกลับมาที่การไปเกาหลีว่าพี่ิกบอกว่าเมื่อกี้คือเราคุยกันเรื่อง Res i d e n ทวนอยู่ที่เดิมเนาะแล้วมันมีอะไรอีก a อ t ท v วิ y วิชาการนี่คืออะไร a c t ท v วิ y วิชาการที่เกาหลีใช่ไหม <S 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 คิดว่า e s i d e n นทุกที่อะ่ะน่าจะมี a อค i v วิ y วิชาการก็คืออย่างน้อยๆก็คือการอ่านเปเปอร์ แล้วที่พี่พีกบอกตอนปีหนึ่งชางมาอัปเดตเปเปอร์ให้เพื่อนๆฟังว่าเอ้หัวข้อนี้นะตอนนี้เทรนโลกมันไปไปถึงขนาดนี้แล้วอเพื่อมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังแล้วก็แต่ว่าที่นู่นอะ่ะเขาไม่ได้พูดท็อปิกบ่อยเท่าเราเอาง่ายพี่ต้องบอกว่าที่ที่เซตติ้งของมหาลัยพี่นะก็คือพูดแทบทุกวันตอนเช้าหนึ่งชั่วโมงก็คือแปดโมงถึงเก้าโมงเนี่ยก็คือจะพูดพูดแบบเอาวิชาการมาพูดกันเกืบทุกวัน เพราะฉะนั้นเนี่ยดิสเซเนต้องเตรียมตัวอะเอาง่ายๆแต่ที่ที่นู้นต่างกันนิดนึงคือ,เ,อ,อเขามีหลายคนและออแต่ละคนพูดเดือนหนึ่งประมาณหัวข้อหนึงหรือสองหัวข้อแล้วก็เวลาพูดพูดประมาณชั่วโมงหนึ่ง,งชั่วโมงนึงพูดสามคนด้วยซ้ำประเด็นโอ้ <laughs> ใช่นี้คือความต่างอันนี้คือความต่างก็คือคิดว่าความเข้มข้นในเราอาจจะพูดเยอะกว่าเขาพูดเยอะมาก <laughs> ไม่ <laughs> เดี๋ยวนะถ้าสมมติเราพูดแปดโมงเช้า <laughs> ชั่วโมงเดียวทุกวัน <laughs> เกือบทุกวันเอาง่ายๆมันถึงว่าผัดคนหรือใช่จะผัดคนผัดคน แต่ว่าอาทิตย์หนึ่งก็ต้องพูดครั้งหนึ่งแหละอย่างน้อยปะเกือบอาจจะเป็นสองอาทิตย์ครั้งอ oh. ประมาณนี้โดยเฉลี่ยนะใช่คนละหนึ่งชั่วโมงคนละหน<ต>ึ่งชั่วโมงคนเกาหลีหนึ่งชั่วโมงสามคนสามคนจริงจจนพี่แบบ <c oughs> ม่อาจจะชั่วโมงชั่วโมงขึ้แต่พูดก็สามคนอะเอาง่ายๆตกคนละยี่สิบนาทีแต่เขาเตรียมตัวดีนะพี่พี่รู้สึกได้เลยว่าคือที่เกาหลีอะคือเขาเตรียมตัวมาค่อนข้างเป๊ะเพราะว่าชีตอะเขาจะแตกแจกก่อนที่จะพูดด้วยซ้ำอ๋ออันนี้ถูกต้องเแต่ แต่ต้องบอกว่าที่ไทยบางบางวันนะบางวันออแต่ก็มีคนที่เตรียมพร้อมอยู่บางวันคือชี้เพิ่งลอนตอนที่จะพูดประมาณห้านาทีก็คือเพิ่งเสร็จ<อ>นี่คือความต่างแต่ก็เข้าใจอยู่งานมันค่อนข้างต่างกันเยอะเออใช่ในเซตติ้งเนี่ยมันเลยทําให้การเตรียมตัวอาจจะต่างกันโอ้โหนึนกภาพแลยเซเดนไทยแหละหมายถึงว่าเก็บเคสเราต้องแปดโมงเช้า <laughs> ว่าทําสิ่งนี้นั่นแปลว่าตอนเช้าก็ต้องล้างให้เสร็จก่อน ต้องลาวิเสร็จก่อนแปดโมงนะแปลว่าต้องไปดูลาวอดตอนเช้าคือเจ็ดโมง oh. ถึงแปดโมงที่ต้องดูแลไข้เสร็จแหละ uh. ต้องออเดอร์ทําแผละอะไรเสร็จพอแปดโมงทุกคนต้องมานั่งในห้องคอนเฟล์เพื่อฟังฟังคอนเฟลตฟังท็อปปิกอะไรวบเนี้พอเก้าโมงก้มีโอพีต่อโหกดดันอ่ะบางวันเนี่ยก็คือเช่นเที่ยงวันจันทร์กับเที่ยงวันพฤหัสเนี่ยก็คือกินข้าวพร้อมกับพรีเซนต์รายงานคนไข้ที่จะผ่าแบบอาทิตย์หน้าหรือจะผ่าวันศุกร์นี้อะไรอย่างเงี้ยสมมตินนีป็นวันจันทร์ใช่ไหม เอาเคสขึ้นมาแล้วก็กินข้าวไปด้วยพูดไปด้วยจะบอกว่าชีฟก็คือคนที่ดูแลจะกินไม่ค่อยลงนะอ๋อ oh, <laughs> นั่นดี <laughs> แต่สิ่งนี้ <laughs> เคยเห็นในหนังอะที่แบบว่าแพทย์ต้องมานั่งคุยกันเรื่องเราจะผ่าตัดคนนี้ <laughs> อย่างไรอะไรเงี้ยโอ้มันมีอยู่จริงสินนะสิ่งนี้ใช่อาจารย์ก็จะถกกันบางทีก็เหมือนการวางแผนการรักษาก็เปลี่ยน <laughs> นะสมมติบ,บางทีแบบถ้าการรักษาแบบนี้ เขาเรียกดีฟอร์มิตี้หรือว่ามีความวิการของาแานกระดิบนั้นน้อยกว่าเอเราอาจจะเลือกทางนี้รดรดีดีกว่าไหมอะไรนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้หรือแลกเปลี่ยนความเห็นกันเพื่อให้นักเรียนได้ได้เรียนรู้แหละว่าจบไปแบบเคสมันแบบเดียวกันนะแต่ว่าการรักษามีเป็นเป็นสี่เป็นห้าอย่างแล้วแต,แต่เราจะเลือกอะไรนี้ก็ดีแต่คนที่เป็นชี้มันจะเครียดหน่อยเพราะว่ากินข้าวไม่ลงอ่ะกินข้าวไม่ลงเว <laughs> ล, <laughs> ลาเว <laughs> ลาบางทีโดนติงมาอะไรสักอยาก่างแบบ อะไรไม่เรียบร้อยักอย่างเวลาโดนตีม,มันจะเริ่มแบบดาว,ดาวๆนิดน,นึงนะ <laughs> <laughs> แล้วเราควรจะเขาบอกว่าดูสรารคดีไหมเขาบอกตอนกินข้าวเราควรมีความสุขพอมันจะย่อยได้ดีจบละจบ <laughs> <laughs> โหเครียดล่ะ <laughs> ใช่ใช่สมมติชีจะไม่ค่อยได้กินข้าวพี่บอกเลยส่วนใหญ่ <im it> ม,มาทีโอพีดีเลิกเลทสมมุติว่าตรวจของใ้ไม่เสร็จอย่างเงี้ยบ่ายมันเลยมาประมาณเที่ยงครึ่งก็ต้องพิเศษต่ออันนี้ก็คือก็ต้องอยูนนั่งข้างๆน้องเดืนหนึ่งอ่ะปีหนึ่งอ่ะพิเศษอะไรคอยตอบคาถามคอยช่วยน้องอะไรเงี้ย ประมาณนี้แต่ว่ามันก็คือหน้าที่ของพี่ชีฟสามเดือน <laughs> สามเดือนสามเดือน,น <laughs> ทุกคนนี่บอกเลยว่า,านับ,น,บนับถอยหลังกันเวลาเป็นชีฟโอ้ oh. ใช่ประมาณ <โฆ S 2> หมดร้ายไม่แต่ว่าโดยรวมก็คือมันได้ทําจริงที่ที่นั่นคือชีฟได้ลงมือทําก็คือ,อตอนผ่าตัดอาจารย์ให้โอกาสเต็มที่นะก็คือจะได้ฝึกฝนก็บางมันก็ต้องแลกแหละว่าสกิลที่เราได้มันก็ต้องเกณฑ์มาด้วยหลายๆอย่างหลายๆองค์ประกอบอื แต่ความโหดร้ายทําให้เราแข็งแกร่งและเป็นคนที่เก่งต่อไปอะเมื่อกี้ที่พี่บิ๊กพูดถึงอีกคำหนึ่งออกมา O P D เออ O P D นี่คือยังไงนะคะ O P D ก็คือจะเป็นคนไข้นอกเหมือนสมมุติว่าโดยปกติเหมือนถ้าเราไปโรงพยาบาลใช่ไมมุติว่าหนูปวดท้องเราเดินไปหาคุณหมออันนี้ก็เรียกว่าเป็น O P D เป็นคนไข้ OPD คือคนไข้นอกอ่าเหมือนเวลาเราซื้อประกัน OPD IPD ใช่ไหมใช่ประกันเขาครอบคลุมนะเวลาเราเดินเดินไปอยากแบบปวดท้องอยากตรวจอันเนี้ยอันนี้เราว่าคนไข้คนไข้นอกแต่ถ้าคนไข้ในก็คือคนไข้ที่ผ่าตัดและนอนอยู่ในโรงพยาบาลอ่าก็คือนอนอยู่ในโรงพยาบาลในคนไข้ในนั่นคือราวเช้าพี่บิ๊กอยู่คนไข้ในใช่ส่วนบ่ายคนไข้นอกตอน ไม่ตอนเช้าตรู่เอาเอาไตอนเทา่ยงตคเจ็ดพอเก้าโมงกคนไข้นอกก็คือเหมือนคนไข้ walk in เดินเข้ามาเฉยๆว่าแบบปวดตรงนั้นตรงนี้หรือคนไข้เราติดตามอาการสมมติผ่าตัดไปแล้วสามเดือนสี่เดือนก็ต้องกลับเข้ามาดูอาการนี่แหละเรียกว่าเป็นคนไข้นอกซึ่งพี่วิกไม่บอกว่าที่เกาหลีกับที่ไทย OPD ก็เหมือนแตกต่างกันเหมือนกันปะเหมือนพี่บอกว่าที่เกาหลี OPD เขาแยกกันหมดใช่คือต้องบอกกันว่าด้วยความที่เขาคนเยอะอืก็คือทุกปีเขา รวมกันหมดเลยเนเาะหมายความว่าอยู่ในเซตติ้งเดียวกันอยู่ในแคมปัสเดียว OPD ที่นั่นนะเาข,นขาค่อนข้างที่จะแยกกันเป็นเป็นเซกเตอร์เลยสมมุติว่า OPD สําหรับคนไข้าปากแหว่งเพดานโว่ตะ,ะก็มีสลหรับปากแหว่งเพดานโวหรือมีความวิการของศีรษะอะไรเงี้ยหรือ OPD สําหรับคนไข้ที่ผ่าตัดฐานไก่เพื่อความสวยงามก็มีแยกหรือเป็น OPD คนไข้มะเร็ง ก็มีแยกไปอีกอ๋อก็คือแยกแยกแบบเฉพาะจอดจงเลยนะอันเนี้ยแล้วก็โปรเฟสเซอร์แต่ละคนเนี่ยมีความชํานาญไม่เหมือนกันก็คือแยกกันไปเลยคือทุกคนแม็กซิโลเหมือนกันทุกคนแม็กซิโลเหมือนกันแต่มีความเฉพาะแบบเหมือนเช่นถ้าสมมติว่าพี่ผ่าแต่ออทอนติกหรือว่าคนไข้ที่เพื่อความสวยงามใช่ไหมก็จะมีความสเปเชียลลี่ด้านนี้เพราะว่าจะรับแต่เคสนี้สมมติจะรับแต่เคสนี้ยกับคุณอาจารย์ที่เขาโปรเฟสเซอร์ที่เขาผ่าพวกมะริงเขาก็ส่วนมากเขาจะรับแต่เคสมะริง เออเพราะฉะนั้นเคสหรือโอ d ดีเนี่ยเขาก็ตรวจแยกของใครของมันไปเลยเนี่ยแต่ละวันใช่เฮ้ยอันอันนี้หนูก็รู้สึกว่ามีความเกาหลีนะหมายถึงว่าคนเกาหลีจะชอบสเปซิฟิกไปแบบสิ่งเดียวของเขาแต่จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคนเยอะด้วยปะหมายถึงว่าถ้าเทียบกับแม็กซิโลในไทยไม่แน่ใจเพราะอย่างพี่บพี่บต้องดูครบทุกด้านไหมคะหมายถึงว่าตอนที่ไปดูดูงานที่เกาหลีหรือตอนที่อยู่ไทยถ้าตอนที่อยู่ไทย เอาง่้ถ้าเป็นตอนเป็นชีฟเนี่ยก็คือต้องลงอ p d พร้อมกับอาจารย์อ่าก็คือเคสมันจะมากองรวมกัน,นะคือบางทีที่ใส่อาจารย์บางท่านจะอาจารย์คนเดียวจะทำลหลายๆงานทั้งมาเลงทั้งผ่าตัดขากระไกทั้งเนื้อหอกอะไรพวกนี้ก็คือจะมารวมกันเลยกองกันทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลารันอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะมีติดขัดบ้างแบบอาจจะต้องรอนานบ้างนิดหน่อยออแต่ที่นู่นค่อนข้างที่จะแบบแยกกันชัดเจนคนนี้ทำแค่ <c oughs> มาเลงคนนี้ทำความเสวยความงานมา เอออาจจะในแง่บุคลากรได้มั้งไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าบอกคนฟังว่าที่พี่พี่บไปเป็นโรงพยาบาลใหญ่ประมาณหนึ่งแล้วก็อยู่ในโซด้วยเนาะอาจจะแบบคนเยอะกว่ามากคิดว่าจารย์เยอะมีจารย์เยอะครับแล้วก็ห้องผ่าตัดเขาก็เยอะเออห้องผ่าตัดเขาเยอะก็รอจริงๆก็คือมีประมาณห้าห้องและผ่าตัดทุกวันนะพี่ต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคิดว่าเซตติ้งเนี่ยคือเขาค่อนข้างใหญ่เออแล้วก็เขาฟาซิลิตี้เอยคิดว่าด้านงบประมาณหรือว่า ด้วยความที่คนไข้ฝั่งนู้นเขาอาจจะมีเอกําลังในการจ่ายมากกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นการผ่าตัดอะไรพวกนี้มันเลยสามารถลันเฟลนโฟลเป็นระบบอะไรได้ได้ดีกว่าอในแง่ผ่าตัดทุกวันนี่คือหมายถึงว่าห้าห้องคือเต็มเต็มทุกวันเลยจริงใช่ก็คือตอนเช้าเนี่ยตารางผ่าตัดจะรันเลยแต่ละห้องแบบโอ้ยาวอยู่นะเพราะว่าจะมีหลายคนมากอืมแล้วตอนที่พี่บิ๊กไปอยู่ที่นู่นคือพี่บิ๊กก็ได้เข้าห้องผ่าตัดกับเขาด้วยปะ เข้าครับแต่ว่าพี่ตามโปรเฟสเซอร์อยู่คนเดียวอืใช่เขาก็จะให้ก็คือจะเข้าห้องผ่าตัดเป็นวันออังคารพุธแล้วก็ศุกร์ก็คือเนี้ยเข้าสามวันแล้วก็แต่ว่าโปรเฟสเซอร์ที่พี่ไปตามอะ่ะเขาเป็นชํานาญในเรื่องของการผ่าตัดขานไกลเล็บใบหน้าก็คือเอคนไข้เขาเรียกว,ว่าเป็นออทอโนติเซอร์เจอรี่นะคนไข้ที่จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดอีพวกนี้แหละอืก็คือจะไปดูเทคนิคอะไรอย่างของเขาที่โน,น้นซึ่งก็คือเรียกว,ว่าปรับ โครงสร้างตรงกรามโครงสร้างไม่น่ามาคนโหนกโหนกมาอยากเอาโหนกลงหรือกรามแบบอยากเรียวอะไรเงี้ยก็คือจะ s สเปเชียลตี้ด้านนี้คือพี่ไปติดตามเขาเพราะพี่รู้สึกว่าอยากเห็นเพราะคิดว่าจบไปอาจจะมีโอกาสทำได้ใช่ใช่เออแล้วพอไปติดตามนี่คือเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าพี่บี่ก็ต้องแบบไปเห็นเครื่องมือต่างๆของเขามันแบบเออทันสมัยไหมหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างค่ะคือถ้าบอกว่าเครื่องมือผ่าตัดเนี่ยต้องบอกว่าคล้ายๆกันก็คืออุปกรณ์โดยพื้นฐานเนี่ยเหมือนเหมือนกับไทย เพียงแต่ว่าบางอุปกรณ์เขาแค่มีเยอะแบบสามารถที่จะใช้อย่างแบบเรียกใช้ได้อย่างฟุ่มเฟือยได้เพราะว่าจำนวนเยอะจํานวนเยอะพูดไปฟางดูไม่ดีนะแต่ว่าคือเขามีจำนวนเยอะมากพอที่จะัพพล l y ได้สมมติว่าวันนี้ผ่าห้าเคสก็ฉันมีเครื่องมือเยอะไปเขาคุณเรียกใช้ได้ห้าทั้งห้าเคสอะไรเงี้ยแต่ที่ใช้อาจจะมีลิมิตว่าแบบวันนี้ผ่าสองเคสเนี่บางทีเครื่องมือมันมีแค่ชุดเดียวนะสองชุดอะไรพวกเนี้ยอาจจะมีลิมิตในชันนั้นนี้อใช่แล้วก็ที่นู่นเนี่ยด้วยความที่คนไข้เขาสามารถที่จะัพพ p o r t ตัวเองได้ระดับแบบ พี่ว่าสามารถจ่ายเดือนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาอ่ายอืมพอเวลาผ่าตัดสมมุติว่าคนไข้ที่จะผ่าตัดออทอนติกเนาะเรียกว่าออทอนติกแล้วกันที่ขาไก่ล่างยืนเลยเนี่ก็คือเขาจะใช้ไกด์ที่นู้นจะใช้แบบวางแผนลการรักษาโดยใช้สามมิติเนาะแต่ที่ไทยเริ่มมีแล้วนะ,ะแต่ที่นู่นก็คือบีออนไปคือเขาทำมานานสี่ห้าปีที่ผ่านมาแหละก็คือใช้ไกด์เป็นตัวช่วยว่าว่าแนวการผ่าตัดอยู่ตรงไหน,นแล้วก็มิลลิ่งก็คือแบบสร้างแผ่นเหล็กอะ เฉพาะบุคคลขึ้นมาเลยสมมุติว่าให้มันแบบสามารถที่จะรองรับกระดูกของใบหน้าเฉพาะคนขึ้นมาได้เลยอ๋อใช่นั่นหมายความว่าคือเขามีเครื่องสามมิติสามดีปริ้นอย่างนี้ใช่ไหมที่แบบปริ้นปุ๊บเป็นไกด์เหมือนเวลาเราเขียนคิ้วที่มันแบบมีไกด์ให้เราเขียนแล้วมันเหมือนกันปากเออใช่ซึ่งแต่ละคนคิ้วไม่เหมือนกันถูกไหมใช่ที่นั่นก็เหมือนกันที่นั่นก็คือเป็นเฉพาะคนเลยว่าแบบเหล็กแต่ละแผ่นก็คือติด กระดูกเฉพาะแต่ละแบบโดยที่เราไม่ต้องไปดัดเพิ่มแต่ที่ใช่อะต้องดัดคือเซอร์เจียนหรือว่าหมอผ่าตัดต้องช่วยกันดัดให้มันอัดแดปติดกับกระดูกของคนไข้อะไรเงี้ยแต่ที่นั่นคือปิ้นมาเลยแล้วก็พีดิกได้เลยว่าแบบเดี๋ยวเวลาเคลื่อนขานไกลละบนเนี่ยสมมติว่าถอยหลังไป5มิลเนี่ยมันก็จะอัดแอพกับติดกับตัวเหล็กดามกระดูกได้เลยแบบเป๊ะๆอะไรเนี่ยเฮ้ยซึ่งมันดีเหมือนกันนะหมายถึงว่ามันค่อนข้างแม่นยำความถูกต้องนี่คือพี่คิดว่าให้เกือบร้อยนะที่นู่น ใช่พี่รู้สึกว่ามันมันมันดีมันก็มันก็ดีกว่าแต่ถามว่าวิธีปกติมันก็ผ่าได้เหมือนกันเอาคําเหมือนกันเอาคําคล้ายๆกันแต่ว่าวิธีทำวิธีนี้มันรู้สึกมันอาจจะลดเวลาการผ่าตัดลงได้ไวใช่อซึ่งที่ไทยพี่บิ๊กก็บอกว่ากําลังมีมาแล้วเหมือนกันถูกไหมคะที่ไทยมีแต่ว่าเวลาจะทําแบบนี้ส่วนมากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่อาจจะต้องไปขอซัพพอร์ตอะเช่นอาจจะไปขอซัพพอร์ตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เขาที่เขาวิจัยเรื่องเพลทเรื่อง แผ่นรองเขาเรียกแผ่นเหล็กรองกับแผ่นเหล็กดามกระดูกเนี่ยอืมไอ้เพลทนี่คือแผ่นเหล็กรองกระดูกนั่นแหละแผ่นแผ่นเหล็กดามกระดูกใช่ก็คือรองรับเพลทอันเนี้ยอืมต้องต้องไปของบเพราะว่าถ้าให้ผู้ป่วยจ่ายเองมันมันค่อนข้างแพงแพงหลไอ้เด็กพวกเนี้ยใช่เออเออแต่อันนี้ไม่แน่ใจในในแง่คนไข้ที่นั่นเหมือนกันนะไม่ถึงว่าอุ้มก็เคยคุยกับเพื่อนว่าแบบเออทำฟันที่นั่นแพงไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเพื่อนบอกว่าแพงมาก แล้วก็โดยส่วนใหญ่อะประกันไม่ค่อยครอบคลุมด้วยพ่อแม่ก็เลยจะชอบให้แปรงฟันอย่างสะอาดถ้าใครเคยฟังเทปแปรงฟันเออที่หนูเคยถามพี่บิ๊กนั่นแหละจริงเ็าไปฟันกันทุกแทบจะทุกหลังทุกทุกหลังเวลาทานอาหารเสร็จอะเห็นไหมทุกหลังทานอาหารเสร็จทุกทุกมือทันตแพทย์ก็คือทํากันเหมือนกันใช่ไหมทำเหมือนกันที่โอ้แต่พี่ไม่พี่แปรงแค่เช้าเย็่เออใช่ปะเราคนไทยขี้เาเยนเออ อันนี้คือเช็คแฟกต์ถูกต้องใช่ใช่จริงๆเออเออแต่ว่าที่นู่นเขาน่าจะมีกําลังในการซัพพอร์ตในในเรื่องนี้มากกว่าอืมแต่ก็ประกันที่ไทยก็ไม่ได้ครอบคุมนะเหืือนกเรื่องทมฟันใช่อาจจะมีแค่อาจจะมีประกันบางบางคนแบบแต่ว่าลิมิตค่าใช้จ่ายต่อปีไม่เกินสามพันไม่เกินสองพันเลยเี่ยก็มีอยู่บ้างแต่คงไม่ได้เยอะค่าำฟันก็แพงเหมือนจริงจริงหนูว่าทุกประเทศที่ค่าทำฟันแพงหมด อะกลับมาต่อกันที่พี่บิ๊กอยู่ที่เกาหลีนอกจากการเข้าไปผ่าตัดแล้วก็มีเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนาะเข้ามาช่วยค c c u r รซีในการผ่าตัดแล้วเนี่ย mm. เออเป็นแล้วพี่บิ๊กแบบเข้าไปอยู่ในห้องนั้นมันมีเขาเรียกว่าอะไรใช้คําว่าทริคได้ไหมอ๋อ oh. เออหรืออะไรที่พี่บิ๊กไปเจอแล้วมันต่างจากที่ไทยบ้างไหมอืมอืมก็ทริคตอนตอนนั้นที่ไปแอบ ไม่ได้แอบ,บนะก็คือเขาให้ไปดูออให้ไป observe เวลาเขาทำเรื่องของลากเทียมอะไรพวกนี้ยอออือก็แต่ลากเทียมคิดว่าอุปกรณ์คล้ายๆกันอุปกรณ์คล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่าจํานวนเคสในหรือว่าความชํานาญในการปักของเขาอะก็คือพี่คิดว่าเขาปักเป็นเหมือนเคยไปถามลิซิดน,นนะเขาบอกปักเป็นร้อยตัวจนที่ตกใจเพราะว่าถ้าเทียบกับลิซิดนไทยอะไม่ลิซิดนไทยจะไม่ได้ปักลักเทียมร้อยตัวเบอร์นั้นใช่ไหมเพราะว่าเราไปวนข้างนอกแต่ที่นั่นนะคือเขา บนอยู่ในในในคณะใช่แล้วก็ไปแอบเห็นเขาเวลามันมีอยู่เคสหนึ่งมีเคสนึนนี้ประทับใจมากก็คือเหมือนมีคนไข้ปากลากเทียมมาจากคลินิกเอกชนข้างนอกแล้วก็แบบลากเทียมก็คือลักเทียมมันทะลุเข้าไปในไซนัสก็คือเนี่ยโหนกแก้มเราจะมีไซนัสจะเป็นโพรงอากาศอยู่ก็คือลากเทียมทะลุเข้าไปแล้วที่ก็แบบโอ้เจ้าออกยังไงตอนนี้ตอนแรกก็เลยไปยืนดูเขาก็สิ่งที่เขาทําก็คือกรอบริเวณกระดูกบริเวณเนี่ย กลอนี่คือที่ม uh ันแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเวลาเราไปทําฟันแล้วมันมีเครื่องมือที่มันดังๆป่ะใช่มันจะอึดนั่นแหละแต่ว่าด้วยอุปกรณ์ที่เขาเยอะกว่าคือเขาใช้เหล็กดามก็คือตอนก่อนที่เขาจะเอาอิมพลาน์เนี่ยออกจากไซนัสเนี่ยนะคือเขาก็ดีวเหล็กแต่แรกพี่ก็ว่าเขาดิวเป็นรูก่อนก็คือต้องบอกย่ายงว่าเวลาเขาเปิดตรงเนี้ยมันสามารถที่จะเปิดเงาขึ้นไปแล้วมันจะเจอกระดูกตรงนี้นะขาวๆใช่คราวนี้เขาก็เจาะเป็นทาง เขาเอาเหล็กมาทาบอ่าไอเหล็กสามดีนั้นอ่าไม่ไม่อันนี้เป็นเหล็กเหล็กตามกระดูกไเฉยนี่แหละอปานอะไรเหล็กที่เอามาทําไมวะก็คือเอาเอามาทาาทาไมอ่าอ่าเขามาทาาแล้วเขาก็เจาะรูเอก็บความสงสัยไว้ก่อนเรายังไม่ถามเพราะว่าเวลาคนทํางานเดี๋ยวเราไปถามตอนนั้นมาดูอาจจะไปขัดจังหวะเขาก็เลยเก็บความสงสัยไว้แล้วพอเขาทาบเสร็จเขาก็ออกที่วาทำอะไรของเขาทำอะไรของเขาเออทำอะไรของเขานะอะไรเงี้ยก็เลยอ่าล้วก็ดูต่อแล้วเขาก็กรอเป็นช่อง สี่เหลี่ยมเพื่อที่จะเป็นช่องให้เอารากรกเทียมออกมา<อ>แล้วพอตอนปิดอ่ะคือเขาก็เอากระดูกกับรอยที่เขามาร์กไว้ตอนแรกอ่ะบนเหล็กนั่นหรอเออหลอดบนเหล็กนั้นเอามาใส่ใส่แล้วก็ใส่เพื่อที่จะเอาง่ายนะเหล็กนั้นที่เขามาทํารอยก่อนอ่ะเพื่อเขาจะได้รู้ว่าเดี๋ยวเวลาปิดกักบตําแหน่งอ่ะมันจะได้ตําแหน่งเดิมที่ถูกต้องแบบเป๊ะแบบเป๊ะพี่เลยอ๋อถึงบางอ้อก็คือตอนสุดท้าย<อ>ก็คือที่เขาใช้เหล็ก เดียวก่อนเพื่อจะโลเคตหรือว่าบอกตำแหน่งว่าเดี๋ยวเนี่ยฉันจะวางกระดูกไว้ประมาณนี้โดยที่ใช้เหล็กอันนั้นเป็นตัวดาม mm. ใช่แล้วก็ปิดกลับเหมือนเดิมพี่ก็โอ้เพราะว่าที่ใช้อะไม่ค่อยมีไม่ค่อยพยายาเทคนิคนี้กันแทบจะไม่เคยเห็นแล้วไงโดยส่วนตัวพี่ไม่เคยเห็นนะแต่คนอื่นอาจจะเคยเห็นแต่ว่าด้วยความมันมีค่าใช้จ่ายเอาไงคือแผ่นเหล็กนมันมีค่าใช้จ่าย mm. คือคนไทยเนี่ยถ้าทําอย่างนั้นมันต้องแจ้งคนไข้ก่อนบางคน oh. ก็อาจจะปฏิเสธแล้วก็ใช้แบบเทคนิคธรรมดาแทนอะไรพวกเนี้ย แต่ก็รู้สึกว่าบางทีมันจํากัดด้วยค่าใช้ใจ่ายทำให้การที่รักษาอย่าง ideal บางทีก็อาจจะต้องอลดลดลงมาหน่อยแต่ว่าเอาคาเหมือนกันแต่ว่า,าความ accuracy ความเปอาจจะต่างกันนิดหน่อยอ,อะไรเนะี่ยใช่ประมาณนั้นตอนี้ก็ถือเป็นเทคนิคที่ละเอียดอยู่นะ เป็นเทคนิคเฉพาะต้องเห็นภาพวะเนี่ยจะงงนะแต่แต่เออแต่นึกภาพออกนะว่าแบบเหมือนเอาเป็นไกดไว้ก่อนเออมาไกดแทนกระดูกที่เขาแบบดึงออกไปใช่แล้วก็ปิดเข้าตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมเป๊ะโอ้ยเกาหลีมากสิ่งนี้เออแต่ชอบคือเอาง่ายๆคือพี่ประทับใจในความละเอียดของอาจารย์โปรเซอร์ที่พี่ไปตามนะคือพอถ้าผ่าตัดเสร็จแล้วมันไม่ได้ไปตามแผลนิดเดียวเลยนะหมายความว่าเหมือนผ่าตัดเสร็จฟันกัดไม่ลงประมาณมิลสองมิลเนี่ย เขาจะรื้อเลยหมายความว่าสมมุติว่าเราผ่าตัดขานไกล,ล่างง่ายมันต้องเคลื่อนสมมุติว่าเราขาแก่ล่างเรายืน่นใช่ไหมผ่าเสร็จเราต้องถอยขานไกล,ล่างไปเราวปกเลว่าพอกัดฟันเนี่ยมันอ้าขลังนิดหน่อยออพอคนไข้มาติดตามอาการปุ๊บเขาก็ไขนะแก้เลยคือเขาสามารถที่แก้แล้วก็ไขสกรูตรงนั้นเลยก็คือส่ยาชาธรรมดาเนี่แหละไม่ได้ดมยาทาแล้วนะ<ห>ก็คือแก้ไขเพื่อให้มันสามารถซีดหรือว่าเข้าตำแหน่งเดิม ให้ฟันมะสบกันเต็มที่ได้อืตามแผนการรักษาแรกอ่งตามแผนการรักษาซึ่งจริงๆอันนี้ถามในความรู้ว่าในแง่คนไข้เราก็อาจจะแทบไม่รู้สึกกับสิ่งนี้ป่ะรู้สึกอ๋อจริงๆก็คือรู้สึกใช่ไหมในตอนไหนบ้างเช่นตอนเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกเลยว่าฟันเราเนี่ยสามารถรู้สึกก็คือเวลาเรากัดเส้นผมเรารู้สึกนะแปลว่าถ้าการเปลี่ยนตำแหน่งของขานไกลแน่นอนเวลามันเคลื่อนมันเคลื่อนมากกว่าเส้นผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนไข้ยังไงก็รู้สึก ใช่เหมือนเราไปเหมือนเราไปอุดฟันไงคิดหรอปะเหมือนเราไปอุดฟันแล้วเวลาหมอเขาให้ลองเคี้ยวอะเราก็ต้องลองเคี้ยวนะเพราะว่าบางทีมันมันต้องกรอรบวัสดุที่มันเกิดขึ้นมาเพราะฟันเรามันเซนดีใช่มันมีเส้นประสาทที่มันมันเลี้ยงฟันมันสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าแบบความแตกต่างระดับระดับเส้นผมอะพี่บอกเลยมันละเอียดขนาดนั้นเออเดี๋ยวพอพี่เปรียบเทียบกับเส้นผมคือรู้สึกเลยใช่ลอกกัดเส้นผมใช่เหมือนว่าพี่ผมมันเข้าไปคือเรารู้แบบรู้เลยทันที่มันแบบเล็กมากจริงๆเออ คนไข้ที่นั่นอะฮะ high esthetic demand ก็คือความต้องการในความสวยงามเขาเยอะอยู่และพอเหมือนเวลาผ่าตัดเสร็จใช่ไหมเวลาคนไข้มองคนรู้สึกว่าการสองข้างไม่เท่ากันนิดนึงเอ,อ่ารู้สึกว่าคางตรงเนี้ยหว๋มไปตรงนี้มันนูนอะไรอ,อ,อยากแก้ไขนิดหน่อยที่นู่นอะคือเขาก็จะถอดเหล็กออกพอผ่าตัดไปเสร็จหกเดือนใช่ไหมเหล็กดำกระดูกะเขาก็จะต้องไปดมใหญ่รอบเพื่อที่จะเอาเหล็กออกอเอาเหล็กดำกระดูกออกเพราะว่ากระดูกเราอะมันกระดูเะกรดเรามันหายอยู่แล้วประมาณ หนึ่งเดือนเนี่ยมันจะเริ่มมีการหายของกระดูกอ่าแต่นะคือหมายความว่าตอนที่เราผ่าตัดช่วงแรกเราต้องใส่เหล็กดามไว้ก่อนแล้วก็กลับบ้านไปเป็นแต่ว่าเป็นเหล็กอยู่ในกระดูกไอ้ยเป็นเหล็กดามอยู่อยู่ในในเหงือกในเหงือกใช่ใต้เหงือกใต้เหงือกซึ่งเรามองไม่เห็นใช่เรามองเห็นเพราะเขาเย็บเย็บเย็บแบปิดไปแล้วประมาณ6เดือนเขาก็จะเอาเหล็กนั้นออกและคนไหนที่ใบหน้าแบบมีความผิดรูปเล็กน้อยต้องการแก้ไขว่าไม่การตัวนี้ไม่อยากได้ครับคางตัวนี้อยากเสริมอยากอะไรเงี้ย ก็มาเปิดแล้วก็เอาเอาเหล็กออกด้วยและทําการแก้ไขไปเลยซึ่งอาจารย์เขาว่าจะมองขาดเอาง่ายคือบางทีคนไข้มองไม่เห็นหรอกอาจารย์ก็อาจาอาจะบอกว่าเออตรงนี้นิดหน่อยแบบอยากทํำไหมหรือไม่ไม่ไม่อยากทําก็ได้แล้วแต่อะไรเงี้ย<อ>ก็แต่คนไข้สมมากก็จะเออ Amazing ที่แบบอาจารย์เออสามารถที่จะเห็นในจุดที่บางทีคนตัวเองไม่เห็นอะไรเงี้ยเอออืมแต่ก็ทาง้นั้นก็ขึ้นอยู่กับคนไข้เหมือนกันอืใช่ครับแต่อุ้มรู้สึกได้ว่าไออย่างมีด้วยความมีน้องสาวเป็น กำลังเรียนทันตะแพทย์เนี่ยเดี๋ยวนะมันเป็นทันตแพทย์แล้วถูกปะแต่มันกาลังเรียนเฉพาะทางอยู่อ่ามันฟังอยู่ด้วยตอนนี้เออก็จะรู้ได้ว่ามันชอบแบบเอามาอวดอ่ะแล้วก็จะแบบมินนึงหรือแบบครึ่งมินอะไรเงี้ยคือคือเอาจริงเราดูไม่ออกก็ชมว่าสวยไปก่อนแต่ว่าฟันปลอมดูไม่ออกไม่พีจะบอกว่าหมอฟันอะทุกที่เลยคือมันมันเรียนระดับมินนึงจริงนะแบบ อาจารย์ขออีกศูนจุดห้ามิลหน่อยคิดดูบางทีแบบพี่ว่ากรอออกอีกสักศูนจุดห้ามิลในใจคือศูนจุดห้ามิลเท่าไรคือมันเล็กมาก <c oughs> มกดจิ๊กหนึ่งนี้มันน่าจะเกินศ<ช>ูนจุดห้ามิลเราไหมอ่ะพี่อบอกเลยว่าถ้าอาชีพทั้งหมดถ้าเห็นความแตกต่างแบบถ้าเอาไปตรวจช่างก่อสร้างพี่ว่าเขาอาจจะทะเลาะกับหมอฟันได้เออว่ะบางทีเราต้องหลับผมหลับตาว่าโอเคเออแค่นี้ดูตรงแบบคร่าวๆก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นหมอฟันคือเวลากรอฟันน่ะคือฟันเรามันซี่เล็ก เพราะฉะนั้นความละเอียดมันก็ต้องมีหัวกอลเล็กนิดเดียวอง่ะเออใช่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นหมอันจะเป็นคิดว่าแล้จะเป็นคนที่มีความละเอียดอยู่ในตัวเองอยู่ระดับหนึ่งเลยแหละระดับมาก <laughs> ขอใช้คาว่าระดับมาก <laughs> เออแล้วนอกจากนี้เออที่ฟังมาคือคงเกาหลีก็ละเอียดเ <laughs> นอะนอกจากนี้มีอีกไหมพี่บีเคยเล่าว,ว่าแบบในแง่เหมือนคนเกาหลีเขาใส่ใจเรื่อง quality of life ประมาณหนึง่ง oh. เออที่บอกว่าผ่าตัดเสร็จแล้วเขาทําอะไรนะติดยางให้คนไข้นี่คือ,อยังไงนะ อ๋อก็คือผ่าตัดเสร็จแล้วใช่ไหม<อ>คือเหมือนอันนี้ผ่าตัด aut aut นะออร์โทนติเซอร์จี่นะก็คือขานไกลปรับรูปหน้าก็คือโดยโดยโดย,โดยทฤษฎีแล้วเนี่ยก็คือเวลาผ่าตัดเสร็จใส่เหล็กดามกระดูปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะให้ไค่อ้าปากได้เลยอืที่กเกาหลีเขาจะมีคอนเซป t นี้อาจารย์เขาจะพอผ่าเสร็จให้ไ่อ้าปากได้เลยนะแต่ห้ามเขียวอา้อาปากได้พูดได้พูดได้กืนได้แต่ว่าห้ามใช้เขียวเด็ดขาดหนึ่งเดือนเนี่ย <H uy> ไม่สามารถใชกินข้าวไงอ่ะไม่สามารถใช้เคี้ยวหมูอะไรย่างนี้ได้ไม่ได้นะเพราะว่ากระดูกมันพึ่งคิดออกมาเหมือนกระดูกมันจะหายแล้วเร<อ>าไปเคี้ยวลงแรงเยอะมันขยับใช่เพราะฉะนั้นเขาห้ามเคี้ยวแต่ว่าออาปักได้แ,แปรงฟันพูดแค่นั้นกินอาหารเหลวใช่หนึ่ง<โ>ดเดียวต้องขอเลยนะคือเอาไงคนที่นั่นเขานาะต้องพูดให้เข้าใจก่อนว่าต้องทําแบบนี้ไม่งั้นการหายของกระดูกมันจะไม่ปกติ เออหูนี่ก็ลังคิดถึงอาหารเกาหลีว่าแบบ <laughs> น้อยสิ่งมากที่จะเคี้ยวไม่เคี้ยวคืออะไรไม่ได้คืออะไรที่มีหมูย่าง <laughs> เออใช่เออต็อกโฟกีอีกคือเพราะว่าตอนอยู่อ่ะคนพบว่าเวลาป่วยอ่ะหาโจก,กินยากคือมีแค่ร้านเดียวออเออยังไม่เคยกินเออจริงนะไม่ได้กินโจอะไรยู่ดใช่ <laughs> มันหายากเออจริงแล้วก็แต่ที่ไทยอ่ะ ที่ไทยแล้วแต่นะแล้วแต่บางคนก็ก็เข้าใจอยู่บางท่านก็อาจจะต้องการให้นิ่งให้กระดูกมาอยู่นิ่งๆหายสักสองสัปดาห์ก็เลยแบบมัดฟันไว้ก็คือจะพูดแบบนี้คนเขาจะใช้ชีวิตแบบนี้สองสัปดาห์ก็คืออันนี้คือพูดไม่ได้แล้วใช่ก็พูดได้แต่พูดอย่างเนี้ยคิดหรอวะก็จะกฟันพูดใช่แต่ว่าแปลงฟันอะไรก็แค่สองสัปดาห์แล้วแล้วก็ค่อยค่อยเอามาถอดออกแต่ก็นั่นแหละมันก็ความแตกต่างอาจจะอึดอัดก็เหมือนเราพยายามไปทำอย่างเงียสองสัปดาห์ แต่สองสัปดาห์อะไรเงี้ยมันที่ว่นน่าจะทรมานอยู่นั่นสิใช่เพราะก็สื่อสารยาสประมาณนึงหรือเพราะคนไทยดื้อเลยต้องมานไว้ไม่ใช่แอบกินข้าวเหนียวยับเหมือนกันนะคือได้กินข้าวเหนียวว่าการหายของกระดูกมันจะไม่ดีมันจะขยับไงประเด็นอืมจริงๆเราคือก็เหมือนรักษารูปทรงของมันไว้ห้ามเอาง่ายๆคืออย่าให้มันขยับเป็นลากการหายของกระดูกต้องอาศัยความนิ่งเออ ใช่ถ้าพูดเรื่องคือจบเอาอย่างง่ายนะคือถ้าเราสามารถที่จะสื่อสารให้เข้าใจคิดว่าน่าจะได้อืม,อมก็มันแปลว่าที่ไทยก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่ามีอาจารย์บางท่านก็คือไม่ไม่หมัดฟันเหมือนกันหลังจากจผ่าตัดเสร็จก็ต้องสื่อสารกับคนไข้ใช่เออมมจริงๆจากที่ฟังมาก็คือหนูว่าแต่ละคนเหมือนมีสไตล์ในการรักษาของตัวเองปะถูกใช่มันเลยเป็นศาสตร์และศิลป์ไงออพี่บอกเลยว่าหลักการรักษาหมอฟันก็นเหมือนกันคือมันก็เลยเรียกว่า พี่คิดว่าแพทย์กับทันตแพทย์มันเลยเรียกว่าเป็นใบประกอบโรคศิลป์อ,อันนี้คิดเองนะเห uh มือนมันมีความเป็นศิลป์อยู่ในตัวคือไม่ใช่ว่าคนไข้เป็นโรคเดียวกันในคนเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะรักษาเหมือนกันทุกคนคิดไหมคิดออกไหมเราต้องดูองค์ประกอบข้างนอกของเขาว่าแบบรักษาไปแล้วคือญาติเขาสะดกมาดูแลไหมหรือรักษาไปแล้วเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไหมช้อยที่เราเลือกในการรักษาเขาอะมัน มันดีที่สุดสาหรับเขาหรือยังอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่หมอต้องต้องวิเคราะห์แล้วก็รักษาคนไข้แต่ละคนที่ว่านี่แหละคือความความเป็นศิลป์ในในการรักษานะก็เลยหกปีเลยหกปีแล้วก็บวกไปอีกมากมายใช่แต่ว่าการที่ได้เห็นเคสเยอะๆก็คงจะช่วยกับสิ่งนี้ไหมใช่พอเราเห็นเคสเยอะก็เหมือนประสบการณ์ในการมุมมองมองเคสมันก็เยอะขึ้นคิดว่าก็น่าจะ ใช้ในการประยุกต์กับการทํางานในอนาคตได้แล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมพี่บิ๊กหมายถึงว่าตอนไปเกาหลีออแบบบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างอาจารย์ดีโปเฟสเซอร์บอกก่อนเลยตัออ้งแต่ตั้งแต่ไปตอนแรกโปรเฟสเซอร์บอกว่าคุณโดยส่วนตัวชอบคนไทยนะเพราะคนไทยยิ้มง่ายอ่า Land of Smile ใช่แต่คนเกาหลีเนี่ยก็คือน่าจะไม่ค่อยยิ้มนะอันนี้คือเขาเตือนตั้งแต่ก่อนที่จะไปแล้วซึ่ง เราก็ว่าจริงเพราะขนาดเฟลโลที่เราไปตามบางทีเราก็รู้สึกเอ๊ะอันนี้เขาเขาจะลำคากเราไหมคือเขาไม่ค่อยยิ้มเอาไงเออแต่แต่เขาก็ใจดีนะแต่เขาก็ใจดีแต่บางทีก็คือเขายิ้มยากอะเอาไงยิ้มยิ้มยากอือเออชอบอะที่คนเกาหลีเตือนก่อนตอนหนูไปครูก็เตือนเดี๋ยวเพื่อนมันจะดุนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆถามอะไรเขาก็ตอบปะใช่เขาตอบเขาก็นีพี่ว่าเขาไนส์ระดับนึงแหละจริงเขาก็อยากก็พร้อมที่จะดูแลแต่เพียงแต่ว่าโปรแกรมที่พี่ไปอะเหมือน พี่ไปเป็นเลสซเดนเนาะแล้วก็เขาให้เทียบเท่ากับฟลโล mm hmm. เพราะฉะนั้นการการถูกดูแลโดยเลสซ d e เดนคนอื่นๆอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ไปคูกคลีกับเขาเห mm hmm. มือน,นเราตามโปรเฟสเซอร์อย่างเดียวเลยไงคิดออกไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นการที่จะไปสื่อสารมางทีก็ก็มีอยู่นะคือก็มีน้องๆที่แบบเฟรนดี้เขาก็จะมาชวนคุยอะไรอย่างนี้บ้างก็มีน้องอปตีอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้องปอตีบ้างน้องอเดนหนึ่งเดนสอข,อ uh hmm. ของเขาอะไรเงี uh ้ย hmm. ก็คือรู้จักตอนที่ไปเดินเดินเดินเขาแล้วแหละใช่มะเจอกันก็เลยทักทายกันบมากอะไรงี้แต่ก็ไม่ได้นานเพราะทุกคนดูยุ่งตลอดเวลางมกันทุกคนดูแบบมีเคสที่ต้องไปทําอะไรอย่างเงี้ยแบบพอดีนะคนไข้ไว้ก็คือคุยกันได้แป๊บๆประมาณนั้นเออในแง่การสื่อสารยากไหมพี่บิ๊กหมายถึงว่าอย่างตอนอุ้มคือใช้ภาษาเกาหลีล้วนไงแต่นี้น่าจะแบบเอออังกฤษไหมหรือว่าอย่างไงใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่ว่าถาาว่าสื่อสารยากไหมก็คือบางคนเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยคุย เหมือนถ้าเหมือนเหมือนพี่พยาบาลเอาง่ายคือตอนไปเดินป่าหลงเออเจอพี่พยาบาลแล้วก็เขาพูดภาษาอังกฤษได้น้อยมากก็คือก็คือพูดไม่ได้พี่เลยใช o g l e t r ท n s l a t e เอาง่ายคือมันมีแบลนเจอร์อยู่บางคนบางคนก็สามารถที่จะพูดได้อย่างนี้มากกว่าแต่ทุกคนในสนะทุกคนก็รู้ว่าเรามาดูงานนะแบบเนี้ย<อ>ก็จะ<อ>จะจัดวางเราเออเอเอคนจะมานั่งตรงนี้นะ <laughs> <laughs> บางทีมันจะไปแ<อ>งง,ง,งยืนอยู่อะไรเงี้ยแต่เขาก็ดีพี่ว่าโดยรวมคือบรรยากาศเนี่ยเป็นมิตรเขาเป็นมิตรอยู่ครับในในโรงพยาบาลอื ต่เขาก็จะต้องจัดแล้วว่าพีกต้องไปนั่งกับคนที่พูดอังกฤษได้หนูว่าจะจับไปเอาไปนั่งไปนั่งตรงนั้นเถอะครับอะไรหรือไม่ก็แบบหยุดติดอาจารย์ไว้ใช่แล้วก็อาจารย์ก็ดีนะคือพอผ่าตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็จะคอยถามว่าแบบมีอะไรจะถามไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าเออดีที่แบบอยู่มาในสายัานที่เป็นนักศึกษาคือพอเอาง่ายๆคือมันอาจจะไม่ได้มีอีโก้อะไรแบบเหมือนถ้าเราจบไปทํางานแล้วอาจจะมีความแบบอีโก้อะไรเงี้ยบ้างแต่ผมคิดว่าอาจารย์เลยบอกเออดีละ ที่มาตอนนี้แล้วมีอะไรสงสัยถามพี่คิดว่าถามตอนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยมันดูน่ารักคิออก่หรอป่าเออเออเออ <laughs> ี่โน้ตเขาชอบอยู่แล้วนักศึกษาใช่แต่ว<า>่าจบไปแล้วออระดับไหนไปถามเขาด้วยมันจะปนแปลก,ปลกอะไรแต่ก็ถามได้พี่คิดว่าที่นุ่นคือเปิดกว้างในเรื่องของการดิสคัชนอาจารย์ใจดีเอาง่ายๆคือพี่ก็พี่ปโปรเฟสเซอร์ใจดีแล้วก็ตอบแบบไม่กักเลยอะ่ะเหมือนพี่ก็บอกว่าพี่อยากไปดูเคสที่แบบอ่อแองเกิลดิดักชนก็คือคนไข้ากามใหญ่อ,อยากไปดูแล้วเขาก็บอกเทคนิคเลยนะคือ เขาพาไปนั่งเลคเชอร์เลยแบบเป็นเอ็กซ์คลูซีฟตัวต่อต,ตัวเลยแล้วก็อบอกว่าแล้วก็บอกสาเหตุว่าแบบการที่คนไข้หน้ากากเพราะอันนี้นะเพราะน,นี้นะเธออย่าลืมนะเวลาผ่าตัดต้องตัดอันนี้ออกด้วยอะไรเงี้ยก็คือทิกเล็กน้อยเขาไม่ไม่กักคือพี่โอ้โหประทับใจมากประทับใจโปรเฟสเซอร์ท่านนี้มากเว้ยแต่แต่การที่เขาเรียกไปนั่งคุยแลเลคเชอร์นี่แบบใช่พี่แบบอิมเพรสซีฟอันนี้แบบประทับใจเขาแบบตั้งใจอ่ะเหมือนเขาก็อยากให้เราได้อะไรเออเพราะพี่อุ่าบินไปด้วยเอาจริงๆนะแล้วเขาก็สงสัยว่าแบบ ทำไมอยู่อันแรกคือทำไมคุณอะได้มาคนเดียวอ่าคิดออกปะคือทําไมลิซินคนอื่นในไทยไม่มีใครมาโรเตตเหมือนคุณบ้างก็เลยบอกว่าเออพอดีเคลียร์งานทุกอย่างเสร็จแล้วครับเออก็เลยบอกว่าอย่างนี้แล้วเขาก็สงสัยใเรื่องของรายได้เพราะเขารู้ว่าแบบธนแพทย์ไทยกับที่เกาหลีมันรายได้มันต่างกันเยอะแล้วเขาก็สงสัยว่าเอ้ทําไมทําไมเราสามารถที่จะมาได้โดยที่แบบเงินเดือนเรามัน ไม่เยอะนะอ่าใช่คือต้องบอกว่าทันตแพทย์ในเกาหลีคือรายได้เยอะมากรายได้เยอะเป็นหลักแสนที่บอกเลยว่าที่นู้นเป็นหลักแสนแต่ที่ไทยถ้าเป็นรัฐราชการธรรมดาเนี่ยไม่ถึง <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่เลยว่าก็เป็นเ,นเงินออมแบบเกา่าๆแล้วก็ได้ัพพอร์ตจากทางบ้านบ้างอะไรเงี้ยอืม,มามาช่วยแล้วเขาก็อ๋อแล้วก็ความแตกต่างก็คือทันตแพทย์ที่นู่นเนี่ยก็คือถ้าแพทย์ทันตแพทย์ที่อยู่ในระบบนะอืก็คืออยู่ในระบบเลยไม่มีการที่จะมามาทําคลินิก ข้างนอกในระบบนี่คือหมายถึงราชการเลยใช่ในระบบราชการหรือในระบบมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คืออยู่แค่นั้นเลยไม่มีที่จะแบบออกมาทําคลินิกข้างนอกอแบบคลินิกในห้างคลินิกเขาเรียกว่าคลินิกเอกชนอ่าเข้าใจใช่แต่ของไทยอ่ะคือสามารถที่จะโอเวอร์แลปกันได้นี่คือความต่างแบบถ้าเหมือนพี่เนาะพี่ทํางานอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยก็สามารถที่จะไปทําฟันที่คลินิกเอกชนได้แต่ที่เกาหลีไม่ได้ออเป็นกฎเขาใช่เป็นกฎก็คือแยกกันเลยถ้าเะเอกชนคุณเอกชน ถ้าคุณจะรัฐบาลคุณก็รัฐบาลออย่างนี้เลยอย่างนี้นะหมายความว่าในแง่ของเหมือนที่เราพูดว่าที่เกาหลีอาจจะได้รายได้เยอะเนาะเพราะเขาอยู่ในแค่าราชการอย่างเดียวมันอาจจะแบบเพ,พเพียงพอสําหรับเขาแล้วเลยพี่ก็อึง้ง<อ>ใช่คือที่ไทยพี่บอกเลยว่าต่างกันเยอะหมายความว่าเอกชนคนไข้ที่หมอเอกชนกับหมอรัฐบาลที่บอกเลยว่ารายได้ต่างกันเยอะอืใช่ซึ่งถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเกาหลีถ้าให้เดาคิดว่าน่าจะใกล้กัน หมายความว่ารายได้รายได้หมอรัฐบาลกับหมอที่อยู่เอกชนนะน่าจะใกล้เคียงกันอืม,อมด้วยเป็นความเดือดร้อนที่ไทยนะ่ต้อง <laughs> นี่แหละคือสิ่งที่รายการเรานำะเสนอ <laughs> มาเป็นระยะะระ,ะเออแต่ว่ามันก็มันควรเป็นสิ่งที่ได้รับการพูดถึงนะสาหรับหนูอะเพราะว่าเออถ้าไม่รู้สิถ้าอยากให้คนอยู่ในระบบหรือว่าอยากให้การรักษามันเข้าถึงในต่างจังหวัดด้วยที่มันไม่ได้เป็นเอกชนอะไรเงี้ยรู้สึกว่า รายได้หรือว่าอะไรที่มันสพอร์ตบุคลากร,กรที่ที่อยู่ตรงนั้นก็ควรจะเรียกว่าเหมาะสมกับกับอง <ภา S 1> ค์ความรู้รของเราและพารางานใช่ใช่เขาไม่แปลกใจเพราะว่าหมอที่แบบจบหมอน้อหมอนะหมายเขา m e d ิน i n ไม่ใช่ไม่ใช่หมอฟันนะก็คือลาออกกันเยอะเพราะว่ามันหนักจริงๆพี่พี่เป็นโรเตตแล้วพี่ก็เห็นว่าเออก็คือการทํางานเขาหนักจริงๆนะก็คืออยู่เวรอยู่เวนกันข้ามคืนแต่หมอฟันไม่ต้องอยู่เวน อ่าอันนี้อาจะเป็นความดีนิดหนึงอความเป็นเที่ยวนิดนึงใช่และมันเหนื่อยมันเหนื่อยใช่เพราะว่าเอาจริงๆแบบอย่างเออเพื่อนๆก็จะเพื่อนที่ไปวนต่างจังหวัดนึงอ่าหมอก็น้อยด้วยใช่คนนึงต้องแบบคาเวอหลายหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็นะการรักษาในบ้านเราก็อาจจะยังต้องได้รับการพัฒนาใช่ต่อไป ระบบสารสุขอะไรเดี๋ยวเรากันโฆษนาเพิ่มทุกรอบเลยอะรายการอุ้มอะพออัดมาถึงช่วงท้ายอะแล้วมันจะเข้าสู่หมดเนี่ยแล้วทุกคนก็จะจริงเออเออแต่ว่านี่แหละค่ะเราก็มีคนไปดูงานที่ต่างประเทศมาแล้วก็คิดว่าน่าจะได้รับองค์ความรู้มาแบบเออปรับใช้แล้วก็ในบ้านเราแหละใช่รู้สึกว่ามุมมองคิดว่าพอได้ไปดูที่ต่างประเทศมุมมองในการมองเคส S <S มุมมองในการมองคนไข้ก็เปิดกว้างขึ้นเหมือนเรามีไอเดียเหมือนมีเขาเรียกว่าทางเลือกการรักษาที่หลากหลายมากขึ้นเออก็เลยคิดว่าเออดีแล้วก็มันสามารถที่จะเอาองค์ความรู้ที่เราได้มาประยุกต์ใช้กับอื่นๆอีกหมายความว่าการผ่าตัดอื่นๆหรือการทํางานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลากฟันเทียมหรือการผ่าตัดขากัไกผ่าตัดไซนัสผ่าตัดเล็กในปากเาง่เ<อ>ายๆแม้กระทั่งการผ่าฟันขุดใช่ก็สามารถที่จะแม แอพพลายได้ทำยังไงให้การผ่าฟันคุดเจ็บน้อยลงมีไหมะอันนี้ผ่าหรือยังผ่าไันคุดหรือยังผ่าไปแล้วแล้วยังเหลืออีกซี่นึงแล้วก็ไม่กล้าไปคือจะกล้าไปแค่แบบหนึ่งครั้งหมายถึงว่าหนึ่งครั้งตอนหนึ่งซี่ก็แต่ตอนผ่าคือมันไม่เจ็บนะพี่พีกแต่หมายถึงว่าพอยาชามหมดมารับรู้ได้ไม่แต่ขออุ๊ยอยกาอีซี่เนี่ยมันลึกปะถ้าจาฟิล์มไม่ผิดใช่ไหมใช่หมายถึงว่ามันไอซี่นั้น่ะคือซี่ที่อยู่แบบ อยู่พดที่ผิดทางพี่ว่าทิ้งไปเธอใช่ทิ้งไปเธอแล้วก็รอรอมันไปเราลุ้นนะว่าจะมีกรดี่วหรอกเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าใช่แต่ว่าเหลืออีกซี่หนึ่งนะจริงๆแล้วอะพี่ข้างบนเดี๋ยวเราให้ไปพีบีกไปผ่าไม่กล้าให้อิงผ่าถ้าสูงมากพี่ว่าทิ้งไปได้ไม่ได้พีบพีบีกให้ฟันหนูต้องได้รับการผ่าตัดที่ดีดมยาทำไม่เออว่าต้องดมยาดมยาทำ้ามันสูงมากเฮ้ยจริงๆวันนี้คือดีนะหมายถึงว่าได้แชร์แบบ ลึกมากๆในในแง่ของการทําฟันเพราะว่าถ้าเป็นมุมของอุ้นที่เป็นคนปกติเองอ่ะเราก็จะนึกการทางฟันออกแค่แบบลึกสุดก็ผ่าฟันคุดอ่ะเหมือนที่เราคุยกันเออ<ช>แต่วจริงจริงแล้วก็ทันแตแพทย์คือหนูว่าจริงๆพี่บิ๊กก็อาจจะเฉพาะทางยิ่งยิ่งกว่านั้นไปแล้วเนาะ<ช>เขากลายเป็นบิย <Beyond. S 1> อ,อ <Beyond S 1> นบยอนปนอยบียอนไปแล้วใช่ก็เออสุดท้ายแล้วพี่บิ๊กหลังจากที่ตอนนี้กลับมาไทยแล้วพี่บิ๊กต้องทําอะไรต่อบ้างตอนนี้มีแบบมีแลนอะไร ตอนนี้ก็สอบแม็กซิโลให้จบใช่เดี๋ยวต้องสอบเนี่ยเดี๋ยวสิ้นปลายเดือนเนี่ยจะมีสอบออรลก็คือเป็นการสอบเคสพรีเซนต์เคสแล้วก็ถามตอบเคสเนี่ยให้ผ่านแล้วก็จะกลับไปทํางานที่สกลนครใช่เพราะว่าเออหมือนที่เนี่ยระบบพี่ไปเอาทุนที่สกลนครมาไงเดี๋ยวต้องกลับไปใช้ทุนที่สกลนครครับอีกกี่ปีพี่พีก็ไปอยู่อีกี่ปีไม่ละก็คิดว่าประมาณสี่คิดว่าประมาณสี่นะครับเออแต่ก็โอเค กลับไปใช้ทุนอ่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลที่สกลนครก็จะมีหมอแบงซีโรเฉพาะทางเพิ่อมอีกหนึ่งคนหลังจากพี่บิ๊กสอบผ่านแล้วต้องสอบให้ผ่านก่อน <laughs> เออใช่แต่อันสุดท้ายแล้วพี่บิ๊กได้อยู่แล้วแหละครับ <laughs> อ่ะสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงคนที่อยากเรียนเฉพาะทางแม็กซีโรหรือว่าคนที่อยากไปดูงาน <laughs> <laughs> ที่เกาหลีนะคะ <laughs> ก็ใครที่อยากเรียนเฉพาะทางด้านนี้นะ <laughs> <อ>นนะก็ก็ถ้าชอบจริงๆคิดว่าก็ ตอนนี้ยังเหมาะสมนะครับ <Ừ. S 2> ว่าก็เป็นสายอาชีพที่ได้ช่วยเหลือผ,ผู้ป่วยได้เยอะและหลากหลายเพราะว่าถ้าในผู้ป่วยที่แบบอยู่ทั้งชนบทอะไรเงี้ยบางทีการเข้าถึงการรักษามันมีน้อย <Ừ. S 2> พี่ว่าการที่เราถ้าถ้าเราอยากทํางานด้านนี้จริงๆอ่ะพี่ว่าแนะนําให้มาเรียนแต่ว่าการเรียนมันก็แน,นแ่นอนว่ามันมีความเข้มข้นของมันนะครับอาจจะต้องปรับตัวสักเล็ก น้อยในระยะแรกต้องฝึกวิ่งว่าโหต้องยืนนานต้องกกําลังกายเยอะจริงตขาต้องแข็งแรงนะครับข้อมืออะไรอย่างเงี้เวลาแบบผ่าตัดใช่ต้องฝึกต้องฝึกแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฝึกในระบบได้โอเคไปลำบากในระบบใช่ครับโอเคค่ะสุธาราวิวิกมีช่องทางอยากให้แบบไปติดตามพี่วิกได้ไหมติ๊กต็อกอะไรอย่างี้สามารถแบบได้ติ๊กต็อกไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็มีไอจีด้านมีไอจีนะครับเดี๋ยวขึ้นในคา่าง ไอออนิคไอออนิเซชันสามารถที่ไปติดต่อติดตามกันได้ก็จะมีคลิปตอนไปเที่ยวเกาหลีทําวิ่งบ้างออกกําลังกายอะไรให้ดูนะครับจะมีอยู่แล้วก็มีไลฟ์สไตล์ต่างๆของพี่บิกเอ้ยหนูเห็นล่าสุดพี่บิ๊กที่แบบไปกลับไปที่น่านอ๋อใช่อยากไปมากคือแบบสวยอะไปได้นะน้ำรีสอร์ทนาพี่เองไปได้ไปเอ้ยโฆษณาได้เลยตรงนี้เออใครอยากไปน่านนะคะไปได้ลองไปดูเออโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ ขอบคุณพี่พิกมากมากสนุกมากเลยวันนี้ค่ะก็วันนี้ประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับใครที่ฟังอยู่นะคะสามารถติดตามรายการ Miss Korean ได้ทุกช่องทางของสัมมันพอดแคสต์นะคะมาทุกวัานอาทิตย์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็หวังว่า Miss Korean ตอนนี้จะทำให้ทุกคนอะไรดีอ่ะ่าฟันคุณแล้วไม่เจ็บเกี่ยวไหม <laughs> <laughs> โอเคค่ะวันนี้ <laughs> แค่นี้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณครับ